เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการนอนนั่งรีวิววันนี้เป็นเรื่องชินพระเจ้าสินะเออสเปเชียลหนังเรื่องพระเจ้าสินะก็อดซิล่าก็อดซิล่าอ๋อนี่นี่รอคนแก้ไม่มีใครแก้แก้แล้วแก้แล้วเออตายเลยเล่นมุกไม่มาครบความความความแบบมันเวลาเล่นมันต้องมีคนคอยแบบอะไรล่ะนี่ไงตะกี้ไงตะกี้ไงต้องไปแบบทำไมเหรออะไรอย่างงี้อ๋อเดี๋ยวไปให้ทำไมครับไม่ครับเดี๋ยวจะคอยดูให้เย้ผมขอคราวนี้เรามารีวิวกันแบบเต็มๆเหมือนเดิมจัดหนักเหมือนเดิมเป็นไงพูดกันถึงความรู้สึกก่อนเลยชินก็ซิล่ามีคนขอมาเยอะเหมือนกันนะมีน้องคนนึงพักเราเห็นเลยมันเด้งในมือถือพี่ครับก็ซิล่าด้วยนะจบเหมือนเป็นคำสั่งจากแบบบิ๊กบอสอะเหมือนคำสั่งเหมือนคำสั่งจากบิ๊กบอสแบบพี่ครับรีวิวก็ชิโกซิล่าด้วยนะกูอย่างงี้ของกูเวลาอยู่ดีมีคนทักมาพี่ทำอะไรอยู่ครับหมอพี่กำลังกินข้าวอยู่อะไรงี้พี่ดูชินก็ซิล่ายังครับพี่บอกอ๋อกำลังจะพูดเลยกูเห็นแล้วมันขึ้นกำลังพิมพ์บอกเอาละไอ้เหี้ยมึงกำลังสปอยกูแน่นอนตัวยังไม่ดูกูออกตัวก่อนแล้วรีบออกตัวก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนสักพักมันบอกโอ้ยพี่ดีนะที่พี่บอกก่อนไม่งั้นผมสปอยพี่แล้วคือมึงเห็นกูบางทีบางทีอย่าคิดว่ากูดูหมดแล้วไม่หรอกคือถ้าบางทีเห็นจุดมาปั๊บนี่แบบถ้าเป็นหนังก็คือดึงกูรีบพิมพ์แซงมันก่อนเดี๋ยวกูเห็นไงพิมพ์แซงก่อนยังไม่ได้ดูอะไรอย่างนี้สรุปเรามาดูกันแล้วพี่ก็ดูมาแล้วใช่ไหมยอดชินก็ซิล่าชอบมากชินวุฒิชอบตอนแบบตอนเขาเต้นแต่ตอนนี้เขาเป็นด่าแล้วชินให้คะแนนเท่าไหร่ชินวุฒิให้ที่8ถ้าเต้นเขาโฟล์ดีแบบชอบรู้สึกดีพูดดังเอาสิครับความรู้สึกไหมครับเขารู้สึกพี่เฉยๆเดี๋ยวผมบอกก็ได้อ่ะงั้นอ่ะมึงตัดตรงนี้เลยฟุ๊ดเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีโอเคอยู่คือก็อดซิลล่าเนี่ยถ้าพอมาญี่ปุ่นมาทำปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเคารพสิ่งที่เขาเคยมีอยู่แล้วนึกว่าเคารพต้นฉบับแน่นอนว่าก็อดซิลล่ามันต้องอย่างนี้นะอย่างดีไซน์ที่เราเห็นโดยภายนอกก่อนเลยดีไซน์ก็อดซิลล่าอะไรเงี้ยน่าจะถูกใจใครหลายคนโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นถูกใจพี่ท็อปใช่ไหมตัวก็อดซิลล่านะดีไซน์ถูกใจถูกใจผมเหมือนกันเทียบง่ายๆเลยใกล้ๆนี้ก็อดซิลล่า2014ของฮอลลีวูดผมรู้สึกว่าชอบแบบนี้มากกว่าชอบแบบนี้มากกว่าเหมือนกันเราการันตีแล้วโอ้ตัวก็อดซิลล่ามันสวยดีอะไรงี้พอมาพูดถึงเรื่องหนังปุ๊บผมรู้สึกว่าหนังโอเคผมสนุกกับมันอยู่พอสมควรแต่ก็รู้เหมือนกันว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะดูยากด้วยความที่เขาอาจจะวิธีเล่าเขาไหมเรื่องการเล่าของเขาเนี่ยมันเป็นหนังที่ค่อนข้างอิงไปทางเขาเรียกว่า politically เยอะ politically ก็คือการเมืองเป็นหนังที่เน้นการเมืองเยอะพอสมควรแล้วเราจะเห็นก็อดซิลล่าน้อยมากเช่นเดียวกับไอ้ก็อดซิลล่า2014เห็นน้อยเหมือนกันนะเคยมีคนตัดมาให้ดูฉากก็อดซิลล่าหนังเรื่องนั้นมี8นาทีลองตัดของญี่ปุ่นดีก็น้อยพอกันแหละพอกันน้อยพอกันแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบอันน้อยกว่าจาริตจาริตน้อยกว่าน้อยกว่าสุดเซนต์คอนไม่แน่จาริตอาจจะมากกว่ามันมีจังหวะแบบมีมองอย่างเดียวมันมีจังหวะเงี้ยเยอะอย่างสมมติสะบัดผ้าเดินมาป๊าอันนี้ก็มันทีนึงแล้วนี่ช่างแล้วเอาเถอะแต่ผมถ้ารวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินยำมันเกินก็พูดจริงๆร้องไม่ร้องผิดเนื้อไม่เป็นไรใช่ไหมร้องก็ผิดจังหวะก็ไม่ได้ตะกี้โม้อยู่ว่ากูจะไปแข่งเดอะวอยซ์พี่นายพี่นาย ADC แล้วนี่อะไรพี่ท็อปเลยได้ยังไงจะดันให้ชอบเอ้ยถ้าพูดถึง The Voice เดี๋ยวแวะนิดนึงถ้าพูด The Voice อีกคนนึงที่ชอบพี่เบนที่ร้องบลูอ่ะไอ้เป็นชลาทิศใช่ไหมพี่เบนที่ร้องบลูที่แบบพี่ฟ้าใช่ไหมฟ้าบลูเขาเป็นอะไรเขาเป็นผู้ชายไม่มันแกเป็นนักดนตรีมันเป็นปอลิโอไปเสียงเข้าไงทำไม่ได้เสียงลำโพงต่อโอเคก็ซีล่ามาคือรวมๆแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบเวอร์ชันนี้มากกว่าฮอลลีวูดรู้สึกว่าเออมันก็สนุกในแบบของมันแต่ก็พอเข้าใจว่าถ้ามีคนที่น่าเบื่อไม่ชอบอะไรเงี้ยผมไปดูมีผู้หญิงโหคือเขาไม่ยินเลยไม่ชอบเลยก็เข้าใจเขานะเพราะเออมันไม่หนุกจริงถ้าเกิดเขาดูไม่ได้ดูไม่เป็นหนังแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายว่าคุณดูหนังไม่เป็นนะมาถึงคุณไม่อินก็ไม่ผิดอยู่ที่วิธีการเล่าเขาด้วยแหละซึ่งผมว่าผมชอบพี่ท็อปละ
ส่วนตัวพี่เนี่ยพี่เฉยๆกับมันมากเลยพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เขาจะขายอ่ะใช่เหมือนถ้าสมมติเป็นผลไม้อ่ะหนังเรื่องนี้เปรียบเสมือนทุเรียนคนที่ไม่ชอบทุเรียนไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะกลิ่นเหม็นแต่คนที่ชอบเพราะเนี่ยกลิ่นหอมรสอร่อยด้วยมันเป็นเรื่องนี้พี่อยู่ในกลุ่มที่ทุเรียนกลิ่นเหม็นแต่กูชอบกินทุเรียนนะนี่แบบเฉยๆพี่มองว่าหนังไอสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันตื่นเต้นได้อีกสำหรับพี่มันค่อนข้างจะซีเรียสเกินไปสำหรับตัวพี่นะแต่จุดที่ชอบมีไม่มีชอบโมเมนต์ในความเป็นโกจิล่ากับญี่ปุ่นท่านแทนแล้วเดินล่างเมืองอ่ะมันจะแบบนะมันเห็นแล้วแบบท่านแล้วก็ก็ซิล่าคล้ายๆเอเลี่ยนด้วยมีอ่ะมีจังหวะมีด้วยเหรอเบลดอ่ะเบลดมันเบลดข้อสองแบบมีเปิดคางแล้วก็เลน่ากลัวแต่ว่ามันไม่ฉีกเลยแต่ว่ามันไม่ฉีกมันมีพังผืดแหละแต่ว่ามันชอบก็ซิล่าร่างสองไม่เคยเห็นเลยก็ซิล่าร่างสองไม่เคยเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยคืออาจจะเคยเห็นในหนังเก่าๆแต่ผมไม่ได้ตามก็ซิล่าอะไรขนาดนั้นต้องบอกส่วนตัวก่อนว่าไม่ใช่เป็นคนที่ตามขนาดนั้นก็คือพอจะรู้จักว่าก็ซิล่ามันคือสัตว์ประหลาดตัวใหญ่อะไรเงี้ยพอเห็นในร่างสองในเรื่องมันจะมีอยู่ไอ้ร่างเหมือนไก่เหมือนเหี้ยอะไรกูชอบมากเลยแม่งดูแปลกๆดีดูตลกเดินไม่ได้มันต้องแบบกระปุ๊บกระปุ๊บกระปุ๊บไปเร็วๆเดี๋ยวค่อยว่ากันไหนเนี่ยส่วนเนี้ย CG เหี้ยด้วยคือพูดถึงความชอบก่อนพี่อยู่ในกลุ่มที่พี่เฉยๆเลยพี่รู้สึกเหนื่อยกับมันมากไม่ได้หมายถึงเรื่องเหนื่อยตัวพี่เหนื่อยกับมันอ่ะแบบกระชับได้อีกสามารถทำให้ตื่นเต้นได้อีกแต่ด้วยความที่เป็นก็อดซิลล่าพี่เคยดูก็อดซิลล่าตอนเด็กจำไม่ได้แล้วว่าภาคไหนแต่ว่าจำได้ว่าพี่สนุกกับมันมากกว่านี้จำได้ว่าอารมณ์ที่หลังจากดูจบอ่ะมึงจำผิดเป็นอุลตร้าแมนหรือเปล่าไม่เป็นก็อดซิลล่าจริงใกล้เคียงกันนะคือจำได้มันจะมีภาคนึงที่ดราม่ามากๆอ่ะที่พระเอกมึงร้องแล้วก็มีการสู้กันสุดท้ายก็อดซิลล่ามาช่วยคนไม่ได้มาฆ่าคนอะไรเงี้ยน่ะมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยอยู่แล้วพี่มองว่าภาคนั้นมันดีกว่านี้เยอะเลยอ่ะแต่มันก็ถูกนะมันชินก็อดซิลล่ามันเริ่มต้นกำเนิดก็อดซิลล่ามันมันภาค2014มันก็กำเนิดเหมือนกันนะอ๋อแต่ว่าถ้าพูดถึงภาค2014ในส่วนเรื่องความตื่นเต้นเรื่องความสนุกพี่ชอบภาค2014มากกว่าแต่ตัวก็อดซิลล่าชอบภาคนี้มากกว่าตัวก็อดซิลล่าหางยาวๆยังไม่ได้ดูพี่ก็เสียบไปนะจะนั่งฟังสปอยได้อยู่เออเสียบไปซีเรียสอยู่แล้วเคยดูก็อดซิลล่าอะไรบ้างไหมเคยดูภาคไหนชอบมากที่สุดก็อดซิลล่าภาคปี2000ก็ซิลล่าปี2000ก็จริงอ่ะเราเล่นแล้วที่หน้าเหมือนไดโนเสาร์นิดนึงมันอีกัวหน้าอีกัวหน้ายักษ์ที่ไข่ไว้ในห้างใช่ไหมมีไข่ด้วยไข่ไว้ในห้างเชฟเล่นไหมเชฟกับบุ๋มเล่นไหมไม่ใช่ไม่เล่นไม่เล่นเสียวนั่นจูราสสปาร์กเรื่องมึงไปโผล่อะไรนะสปาร์กเยอะแยะไปอีปีใกล้กันปีใกล้กันอ๋อนั่นแหละที่ตอนจบไข่แล้วกระจบกูจำได้ว่ากูดูตอนนั้นกูนึกว่าหนังต้องมีภาคต่อแน่จนวันนี้กูยังรออยู่เลยนะกูยังรออยู่เลยภาคต่อภาคนั้นโรแลนด์เนมอลิสไงผู้กำกับ ID4นั่นแหละเคยกำกับก็อดซิลล่าเย็ดแปดนั่นแหละแต่จริงๆคือชอบภาคอันนี้มากสุดภาคล่าสุดที่ออกมาของฝรั่งที่พระเอกยาเล่นสองพันสิบสี่ไงสองพันสิบสี่สองพันสิบสี่ก็นั่นแหละชอบมากลองไปดูชินก็อดซิลล่าดูก่อนก็ได้ไปเรื่องอ๋อเรื่องสั้นก็จะเข้าเรื่องเนื้อเรื่องไปเรื่องสั้นก่อนดีกว่าชินก็อดซิลล่าเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากการตรวจพบความผิดปกติบริเวณอ่าวโตเกียวของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่งอันเกิดจากการโจมตีของสิ่งมีชีวิตบางอย่างจนส่งผลให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในระบบโตเกียวเบย์อควาไลน์ในเวลาต่อมาแต่เรื่องกลับถูกปกปิดจนกระทั่งหายนะครั้งใหญ่ได้ปะทุรุนแรงขึ้นจากแรงสั่นสะเทือนที่มาพร้อมเสียงคำรามกึกก้องของอสุรกายขนาดมหึมาเมื่อก็อดซิลล่าตัวใหม่กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งและทำให้ญี่ปุ่นทั้งเมืองต้องตกอยู่ในความโกลาหลอีกครั้งมหันตภัยครั้งร้ายแรงของญี่ปุ่นแต่เริ่มขึ้นแล้วในชินก็อดซิลล่าเนื้อเรื่องก่อนอย่างที่ว่าไปเราจุดกำเนิดของก็อดซิลล่าเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเกินคาดหมายมากตอนแรกก็อดซิลล่าอยู่ในน้ำก็อยู่ในทะเลโอ้อะไรอะสักพักก็จะเห็นน้ำเดือดมีเกาะน้ำเดือดมันเคลื่อนไหวได้ครับมูน่ามันเคลื่อนไหวได้นะเคลื่อนไหวเดือดสักพักเราก็จะเห็นข้างเขาแม่ไก่เดี๋ยวก่อนข้างเขาแม่ไก่เดี๋ยวค่อยไปข้างเขาแม่ไก่ช่วงแรกมันมีศาสตราจารย์คนหนึ่งไปกลางทะเลศาสตราจารย์คนนี้รู้วิธีที่แบบตรวจหาก็อดซิลล่าอะไรประมาณนั้นรู้ว่ารังสีก็อดซิลล่ามีอะไรยังคือเขาบอกในหนังเขาบอกว่าศาสตราจารย์คนนี้มันเป็นศาสตราจารย์ที่เดาอนาคตแล้วว่าวันนี้มันต้องมีก็อดซิลล่าขึ้นมาจากอะไรประมาณนั้นแต่เป็นทฤษฎีที่รู้นอนเมื่อตอนอดีตศาสตราจารย์คนนี้ล่องเรือไปกลางทะเลเหมือนจะออกไปหาก็อดซิลล่าแล้วอยู่ดีเขาหายไปก็เ
ลยมีเรือแต่เรือกลุ่มเออแล้วแต่เรือไว้เลยมีกลุ่มพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยใส่ชุดอะไรของเขาอะไปปุ๊บแล้วก็ไปหามันจะมีการเขาเรียกว่าเล่าเรื่องแรกๆมันเหมือนกับปาฟุตเทปแบบเป็นกล้องตามอะไรงี้เห็นรองเท้าโอ้อะไรงี้สักพักมีเรือเคลื่อนวุ้งวุ้งแล้วก็เคลื่อนตามเรือคล้ายๆเป็นปาฟุตเทปนิดนึงสักพักก็ตัดเข้านั่นเลยนายกรัฐมนตรีนายกญี่ปุ่นชอบจังหวะตัดนิดนึงมันจะชอบตัดแบบตัดหัวซีนมาป้องคนแก่ๆสองฝั่งนั่งวุ้นไม่ถึง30หรอกไม่ประมาณทำไมต้องทิ้งไว้ขนาดนั้นมันจะเหมือนกับเขาเรียกว่าส่งมุกกันหรืออะไรเงี้ยนึกออกไหมแบบมันพูดกันอยู่สักพักตัดไปปุ๊บเฮ้ยกำลังทำงานกันขันขยันขันแข็งมากตัดไปปุ๊บไอ้ที่นี่ทำหน้าตลกอะไรประมาณนั้นซึ่งบางทีมันไม่ได้เอากากอยู่แล้วซึ่งบางทีมันก็ยิ้มตลกไปเนื้อเรื่องส่วนใหญ่แรกๆเลยเนี่ยมันจะเกี่ยวกับห้องประชุมคุยกันเนี่ยแก้ปัญหาไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแก้ปัญหาทำยังไงดีเรามีมันคืออะไรมันสัตว์ประหลาดหรือเปล่ามันมีคนนึงไปคิดว่าสัตว์ประหลาดมีคนโอ้ไอ้แผ่นดินจะไหวหรือเปล่าอีกคนนึงบอกลาวาจะปะทุหรือเปล่าด้วยความที่เขาโจทย์ตัวเองว่าเนี่ยเริ่มต้นใหม่มันก็เลยในหนังทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรมันคือตัวอะไรยังไม่รู้ด้วยซ้ำวันนี้เขาเรียกว่าอะไรชอบอย่างนึงแรกๆเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้มันเหมือนกับกระทรวงแต่ละฝ่ายคุยกันจบแล้วสักพักแล้วนายกว่าไงครับก็ตามนั้นนะ มันเหมือนจิกกัดเล็กๆเหมือนกันนะจิกกัดสถานการณ์นั้นว่านายกคือแค่เป็นผู้ฟังอ่ะแล้วที่เหลือคือผมว่าต้องฆ่ามันนายกครับผมต้องฆ่ามันไม่ใช่ผมว่ายังไม่ฆ่ามันผมว่าจับมาศึกษาจับมาศึกษาแล้วนายกฆ่ามันนายกก็โอเคต่อสายผมหน่อยนั่นคืออย่างเงี้ยโมเมนต์แรกๆจะประมาณนี้ซึ่งผมว่ามันก็พอทำให้เราสนุกได้พอสมควรสำหรับผมนะมันหนักตรงไดอะล็อกเยอะเรื่องนี้มันค่อนข้างหนักตรงไดอะล็อกเนี่ยจะให้พูดหมดก็คงไม่ได้เพราะไดอะล็อกเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ทางการนี่อะไรเยอะเอาเป็นว่ามันสรุปโดยรวมคือมันถกกันเรื่องไอ้ตัวนี้ชอบอย่างนึงคือเรื่องแรกมันเงียบมากช่วงในเนี้ยไม่มีการบิ้วอะไรทั้งสิ้นมันจะเงียบมากแล้วจะรู้สึกได้เลยเหมือนตัดพุ่มเดี๋ยวที่ท็อปบอกว่าทิ้งหน้าไว้มันเงียบหมดเลยนึกออกป่ะมันเงียบจนในจุดที่เราอ่ะเฮ้ยกูเริ่มอินกับมึงแล้วนะแต่สำหรับผมนะเหมือนผมไปนั่งเสือกในห้องประชุมนั่นน่ะคือถ้าเกิดคุณสนใจสิ่งที่เขาเถียงเงี้ยมันก็จะสนุกไปพอสมควรแต่ถ้าเกิดไม่สนใจเนี่ยคือเรารู้เข้าใจนะเรารู้แล้วมันคือก็อดซิลล่าแต่มึงมาเถียงกันว่ามันคืออะไรเงี้ยบางทีช่วงเวลาครึ่งชั่วโมง25นาทีอะไรที่มันผ่านไปในบางทีเราจะรู้สึกเสียเวลาทันทีจะรู้สึกไม่อินไม่สนุกทันทีถูกไหมพี่ท็อปว่าไงใช่พี่รู้สึกแค่ว่ามันมาเถียงกันในส่วนที่แบบเรารู้นำหน้าทุกคนในนั้นเราเข้าใจว่าเนี่ยเขาต้องการที่จะมาจุดเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่เรามาเริ่มต้นใหม่กันเนี่ยก็ซิล่าในยุคใหม่นะครับไหมตัวใหม่ดีไซน์ใหม่แต่เรารู้อยู่ว่าก็ซิล่าคืออะไรนะครับไหมด้วยความโด่งดังของมันเราก็เลยรู้นำหน้าทุกคนเราก็เลยเหมือนกับว่ามาฟังคนที่ยังไม่รู้พูดในเรื่องที่เรารู้แล้วแล้วพี่ก็เลยแบบรู้ได้ทีเถอะทิ้งไปเรื่องอื่นได้แล้วเถอะไปรู้ได้แล้วได้ไหมเนี่ยแก้ปัญหากันสักทีเถอะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกแค่ว่าบางช่วงบางตอนพี่เหนื่อยกับมันเมื่อไหร่จะไปทีว่าแต่มันเป็นงี้ทั้งเรื่องใช่แต่พี่กลับมองว่าก็อดซิลล่าเท่าที่พี่จำความได้คือจริงๆแล้วก็อดซิลล่ามันจะมีประมาณนี้อยู่แล้วหนังก็อดซิลล่าญี่ปุ่นมันจะเป็นเรื่องเนี้ยมันต้องแบบมีความเป็นคนมันต้องแบบแก้ปัญหาคนแก้ปัญหาทำยังไงก็อดซิลล่าคือมันดูเป็นคนมากเลยเนี่ยจะบอกว่าถ้าใช้คำว่าเลียวได้ไหมมันก็ดูเลียวมากคือถ้าเกิดเอากล้องไปตั้งในสภาบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันเถียงกันแบบโอ้ภาพนี้ไม่ใช่มูดและมุมกล้องนะพี่มองว่าโดยรวมองค์ประกอบของภาพโดยรวมบรรยากาศบรรยากาศโดยรวมเนี่ยอารมณ์เหมือนเราดูรายการตามติดกึ่งสารคดีที่แบบเอากล้องไปตั้งแล้วเนี่ยประชุมคือประชุมต้องมีเฮียอะไรเนี่ยประชุมกันหรือครับแม่แล้วพอตัดมาปั๊บประชุมครับท่านครับอะไรเงี้ยคือแบบมันก็จริงอ่ะก็คือความจริงอ่ะคือหัวหน้ากระทรวงแต่ละคนเนี่ยจะหน้าจะฮาฮาเยอะมันจะตัดปุ๊บหน้าท่านครับผมว่าเรายังไม่ง่วงอะไรตอนหน้ามันง่วงมากอะไรประมาณนั้นนึกออกมั้ยมันก็มันก็เอาฮาได้อยู่ซึ่งคืออาจจะเป็นด้วยพันธมิตรภาคด้วยมั้งอะไรงี้เขาเติมแต่งเข้าไปอาจจะสนุกขึ้นผมดูภาคไทยอ่ะนะแล้วคราวเนี้ยช่วงแรกๆก็เราอย่างที่ว่าไปผ่านไปสักพักนึงประมาณ15นาทีถึง20นาทีเนี่ยก็ซิล่าตัวแรกตอนแรกโผล่มาแล้วตอนแรกโผล่ยังไม่เห็นโผล่ขึ้นมากำลังไถตามแม่น้ำมาไถสักพักขึ้นบกน้ำมามันบอกว่าก็ซิล่าตัวเนี้ยขึ้นบกไม่ได้พระเอกอ่ะบอกแล้วว่าปีศาจเป็นปีศาจใต้น้ำสัตว์ประหลาดใต้น้ำทุกคนไม่เชื่อเห็นหางโอ้สัตว์ประหลาดครับรอบแรกแล้วรอบสองมันขึ้นบกไม่ได้หรอกพระเอกบอกแต่ผมว่ามันสามารถขึ้นบกได้ครับด้วยวิวัฒนาการของมันพูดไปนะคุณเอาอะไรถึงโทษแทนลูกน้องผมด้วยอ่ะสักพักพลังประกาศเหมือนกับวิดีโออ่ะ
โอเคหลังจากโดนบิ้วมาแล้วโอเคเตรียมชุดให้ผมหน่อยวุ่นรู้ป่ะมั้ยมีตัดเป็นเปิดชุดเปิดตู้เปิดตู้หยิบชุดแล้วคุณก็ตกใจสปราพวกเนี้ยมันจะไม่ขึ้นบกแน่นอนประมาณนั้นสปราพี่คนท่านครับมันขึ้นบกแล้วครับขึ้นแล้วเหรอแม่งกำลังแถลงอยู่กำลังแถลงเลยกำลังนั่งยืนอยู่บนโพเดียมเลยขึ้นมากระซิบขึ้นแล้วเหรอตัดไปเห็นข้าเขาแม่ไก่กำลังนี่ถ้าเป็นบิ๊กตู่นี่โยนโพเดียมมันตอนแรกผมบอกกันตรงตอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้ยตัวอะไรเนี่ยผมไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ก็อดซิลล่าใช่ไหมผมคิดว่าอ๋อว่าสัตว์ประหลาดที่จะมาสู้ก็อดซิลล่าหรือเปล่าอะไรความคิดผมนะผมไม่ได้รู้เลยมากเลยที่รอบลองอธิบายหน้าตามดูหน้าตานึกภาพก็อดซิลล่าขามันจะใหญ่ขายังไม่แข็งแรงมือยังไม่มีกระดูกสันหลังยังงิงงอยังทรงตัวตั้งตรงไม่ได้คอยาวๆอยู่มีครีบด้วยมีครีบตรงนี้ด้วยเขาบอกมันจะเป็นเหมือนครีบปลาแต่บวมๆแล้วปล่อยอะไรลงมาครีบด้วยเหมือนเลือดเหมือนปล่อยเมือกแดงๆออกมาตลอดเวลาแต่ตาบุญลุ้นๆตัวใหญ่ไหมตัวก็ยังไม่ใหญ่อะยังไม่ใหญ่ประมาณถ้าอารมณ์ประมาณจำโลตัสตรงนี้ได้ไหมทับโลตัสตรงนี้ได้ประมาณไม่ใหญ่มากแหมไม่ใหญ่มากยังนอนกิ้งๆอยู่กิ้งๆอยู่กระเดือกกระเดือกไปอยู่คราวนี้มารูปร่างโดยส่วนตัวเนี่ยพี่เล่นของเล่นแล้วมันจะมีพวกโมเดลพวกก็อดซิลล่าแล้วพี่จะรู้อยู่ว่าอันเนี้ยก็อดซิลล่าแน่แต่ก็อดซิลล่าร่างไหนกูไม่รู้หนังก็พูดมาร่างสองโอเคเป็นเหมือนเป็นลูกกระเจี๊ยบอยู่หน้าตาคือที่พี่บอกว่า CG แวะเลย CG ไอตัวก็อดซิลล่าร่างสองเนี่ยลอยมากแล้วพี่พูดอีกอย่างนึงคือความตั้งใจของญี่ปุ่นที่ทำก็อดซิลล่าภาคเนี้ยเขาต้องการให้เหมือนรีบูทเพราะว่าหนังก็อดซิลล่าหลายๆครั้งเอามาทำใหม่แล้วพยายามที่จะรีเมคใหม่นี่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาพยายามรีเมคใหม่แล้วเขาพยายามที่จะใช้พาร์ติเคิลเอฟเฟคด้วยในบางฉากดูออกเลยว่ามันเป็นพาร์ติเคิลเอฟเฟคนะตอนตัวใหญ่อะตอนตัวใหญ่อะตอนตัวใหญ่ที่พังเมืองอะดังอะเขาพยายามย้อนให้มันแบบได้บรรยากาศตอนนั้นแต่ไอตอนที่ร่างสองเนี่ยเป็น CG แล้วมันลอยมากแล้วเหมือนกับนึกภาพไหมว่าตามึงโตไปตอนโตแล้วอ่ะลูกตามันก็จะบุนๆหน่อยแล้วมันจะแบบดึกๆอยู่เนี่ยผมจำได้ผมเห็นอู้ยแยงน่าเกลียดดีนึกภาพไปประมาณนั้นจิ้งจกไม่มีขาหน้าจิ้งจกถ้าไม่มีขาหน้ามันจะแบบดึกประมาณนั้นแต่มันจะช้า13กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือช้ามากกระดึกไปไม่มีขาหน้าไงเพราะตอนนั้นทำไมเขาไม่รีบจัดการมันเสียดสีการเมืองอย่างนึงคือกว่ามึงจะแบบเขาเรียกว่าโคกันได้เนี่ยมึงต้องผ่านคนนู้นคนนู้นสมมติมีทหารมาถึงเนี่ยทหารคนนึงท่านครับมันจะพ่นน้ำลายมาแล้วผมลูกกระสุนพร้อมแล้วยิงเลยไหมครับหัวหน้าอ๋อยิงเลยไหมครับท่านไอหัวหน้าของไอ้นี่ก็อ๋อยิงเลยไหมครับท่านอ๋อยิงเลยไหมครับท่านและไอตัวผู้ชายคนเนี้ยอยู่นั่งในสภานะต้องกระซิบผู้หญิงที่อยู่ข้างยิงเลยไหมครับผู้หญิงนี่ก็ท่านพลเมืองครับยิงเลยไหมครับกว่าจะมาถึงนึกภาพไหมใช่พี่พิวคนยิงพี่พิวเนี่ยแต่พักนายกลืมไปเนี่ยนายกก็บอกยิงเลยขับไปเป็นพี่พิวลืมไหมยิงนี่แหละอ้าวเนี่ยหนังมันจะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเสียดสีพอสมควรเสียดสีการเมืองพอสมควรว่านี่แหละการเมืองกว่ามึงจะโคกันได้กว่ามึงจะติดต่อสื่อสารกันได้เนี่ยมึงผ่านมากี่คนทั้งเรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็เห็นกันเยอะมากว่าโอ้มึงติดต่อเยอะมากอย่างนึงการเล่าเรื่องตรงสภาเนี่ยในสภานี่แม่งมันไวมากไวตรงที่ว่าพูดกันไวสัตว์อะแล้วอู้อ่านไม่ทันมันจะมีแบบเขาเรียกว่าใส่สถานที่แบบกระทรวงกลาโหมอะไรปุ้งสำนักงานกระทรวงกลาโหมปุ้มสภาแล้วมันไปไวมากทุก2นาทีมึงตัดเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆอย่างที่ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้บอลตรงกูตามไม่ทันกูไม่รู้ว่าที่ไหนบ้างแล้วกูไม่รู้ว่าใครบ้างบางทีก็ใส่ชื่อด้วยว่าหน้ากระทรวงอะไรแล้วเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนญี่ปุ่นใส่ชื่อไว้แล้วญี่ปุ่นเนี่ยอย่างนึงถ้าใครดูหนังญี่ปุ่นไม่เยอะเวลาอ่านชื่อมันจะใช้เวลานิดนึงอ่ะมันจะโทชิยามาดาคูดะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบสรุปจำไม่ได้จำไม่ได้ตัวเลยพยายามไม่อ่านโทชิยามาดาสถานที่ใจของดร.โทชิยามาดาว้าไปแล้วมันพยายามสะกดอยู่ไวมากแต่กูรู้สึกเลยว่ากูจำไม่ทั้งตัวชื่อกูไม่รู้เลยคือพระเอกกูจำไม่ได้อะพระเอกอะรู้ว่ามันมีพระเอกไปดูแล้วรู้แล้วกันอะมีคนนึงมันจะเป็นพระเอกอะใช่มีคนเดียวแล้วหล่อสุดด้วยอะไรประมาณนั้นเนื้อเรื่องช่วงแรกๆนี่หลังจากที่ตัวนี้มาก็นั่นแหละเกิดผลกระทบอีกโอ้มาเดินก็อดซิลล่ามาเดินมาเดินจนสุดท้ายก็อดซิลล่าลงน้ำกับมันขึ้นมาแล้วมันมีวัฒนาการนิดนึงใช่มันเหมือนแบบกับน้ำไปเพื่อเหี้ยแล้วขึ้นมาร้องขึ้นมาร้องแต่หนังมันก็ไม่ได้บอกขึ้นมาทำไมมันบอกว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าขึ้นมาทำไมมีวัฒนาการเลยใช่ขึ้นมาปุ๊บตอนหลังๆเนี่ยมันพระเอกเขาเรียกว่ามันไปเจอว่าเฮ้ยกอดซิลล่าขึ้นมาปุ๊บมันปล่อยรังสีตามทางเนี่ยโอ้โหมีรังสีเต็มเลยใช่มีปล่อยรังสีอะไรเยอะแยะมากมายอะไรงี้แต่มันบอกว่ารังสีนี้สามารถเจือจางได้อะไรประมาณนั้นภายใน20-30วันอะไรเงี้ยแต่ที่ไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายขึ้นมาทำไมเราไม่รู้เรา
มาณนั้นเราไม่รู้หรอกจริงๆด้านก็ซิล่าจะน้อยมากจะเห็นว่าด้านคนเนี่ยเยอะเราเห็นด้านคนนี้พระเอกเริ่มเถียงปุ๊บสรุปได้ว่าพระเอกนี่เหมือนถูกสุดกูรู้คนเดียวว่าเออกูแต่ไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครเชื่อว่าเป็นสัปปะหลาดสัปปะหลาดไม่มีใครเชื่อกูสรุปสุดท้ายนายกก็เลยให้พระเอกไปตั้งทีมเออทีมนายกเลยว่านายกตั้งให้เป็นนายกแทนไม่ใช่พระเอกก็เลยได้ตั้งทีมใหม่ขึ้นมาที่แบบอะไรกองกำลังปราบสัตว์ร้ายใหญ่อะไรสักอย่างเหมือนแบบคุณพูดถูกตลอดนะนายกก็แบบว่าอ่ะงั้นคุณไปตั้งทีมของคุณเลยวิจัยเรื่องของคุณน่ะกว่าจะพูดถูกถึงเนี่ยใช้เวลานานนานอยู่นานอยู่ได้สักคนได้ครึ่งชั่วโมงอะไรมาก็ไปตั้งนั่นอยู่ก็คือพระเอกก็เลยเกณฑ์คนมาช่วงเวลานั้นก็เริ่มเรียกอะไรว่าเหมือนแนะนำตัวละครหนังเรื่องนี้อย่างนึงคือหนังเรื่องนี้แม่งจะเห็นว่าคนไม่ค่อยใส่เมคอัพคาแรคเตอร์เป็นตาโหลตาโหลแบบหน้าแบบดูเรียวอ่ะคือดูแบบเหมือนกับไอ้ฟรีแลนซ์อารมณ์อย่างนั้นอ่ะไม่ค่อยใส่เมคอัพเท่าไหร่พระเอกก็หน้าสดๆบ้างแต่ละคนจะมีผู้หญิงคนนึงที่เหมือนกันรู้วิธีอะไรสักอย่างเขาเหมือนกับเขารู้เออว่าไอ้ก็อดซิลล่านี่มันปล่อยรังสีนะอย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรงี้มันจั่วตัวละครตัวนี้มาก็คือพระเอกแนะนำคล้ายๆว่าเนิร์ดผู้หญิงไอ้เนิร์ดพระเอกผู้หญิงคนนี้มันเหมือนเป็นพวกที่เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์เลื้อยคลานแล้วมาวิเคราะห์ซิว่าไอ้ตัวนี้คือตัวอะไรผมวิเคราะห์ว่าไอ้ตัวนี้อ๋อขึ้นบกไม่ได้มันขึ้นบกได้นะคะขามันแข็งแรงค่ะต่อให้ขามันเป็นครีบเนี่ยมันก็จะขึ้นบกได้ค่ะด้วยขนาดตัวมันเดินแลบลาบลาบใช่ไหมก่อนหน้าไอ้เนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนี้มันจะมีด็อกเตอร์อีกสองคนไอ้นายกบอกว่าไหนมึงลองไปเอาคนที่รู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาดิสภาพก็ตัดปุ๊บมาแล้วมีด็อกเตอร์สองคนนั่งผมว่ามันน่าจะผมไม่รู้อะไรประมาณนั้นอ่ะไอ้นายกมาบอกว่าเกี่ยวความรู้มึงไม่ได้ช่วยอะไรมึงเลยอะไรมึงประมาณนั้นนายกเดี๋ยวแบบมึง2ตัวใช้ไม่ได้แต่สุดท้าย2ตัวนี้ก็ถูกจับมาอยู่ในทีมให้เองอยู่ดีเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันอ่ะแต่แค่แบบมันรับมือไม่ถูกแค่นั้นเองประมาณนั้นก็คือพระเอกเนี่ยเขาเรียกว่าพอตั้งทีมมาปุ๊บก็เหมือนกับเกณฑ์คนมาได้เรื่อยๆช่วงนั้นก็จะเริ่มมีเรื่องของเขาเรียกว่าการทูตเข้ามาการทูตก็คือมันจะมีเหมือนตัวนางเอกคนนึงสวยสุดในเรื่องแล้วเหมือนกับเป็นโมเดลอะไรของเขาด้วยเขาเป็นเหมือนทูตญี่ปุ่นในอเมริกาหรืออะไรสักอย่างเขาอ่ะก็คือมาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เหมือนกับว่ามาโคให้ว่ากูจะช่วยไหมหรืออะไรยังไงก็อเมริกาจะเข้ามาช่วยนะจะเข้ามาช่วยยิงนะเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอีกอย่างนึงคือก็ซิล่ามาเนี่ยมันทิ้งเมือกอะไรไว้ใช่ไหมอเมริกามันเอาเมือกไปตรวจบ้างอะไรบ้างนึกออกไหมผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับกูเอาไปตรวจนะเอาทีมมาตรวจนะอะไรอย่างเงี้ยอเมริกาเหมือนแล้วไอ้ในเรื่องเนี่ยอเมริกาจะอยู่ในฐานะที่แบบว่าเหมือนเป็นพันธมิตรแล้วตามกฎของพันธมิตรอะสักอย่างแหละพี่ไม่ได้รู้เยอะแต่สรุปคร่าวๆก็คือการจะทำอะไรเนี่ยญี่ปุ่นต้องนำก่อนอเมริกาจะสนับสนุนเฉยๆใช่คือเสือกก่อนไม่ได้ใช่หรือไม่ก็ญี่ปุ่นต้องยินยอมเซ็นยินยอมให้อเมริกาทำอย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะเริ่มทำมันจะมีช่วงที่ว่าเฮ้ยมึงทำให้อเมริกาทำทุกอย่างได้เลยนั่นก็คือยินยอมไงยินยอมคือเราทำอะไรไม่ได้แล้วต้องยินยอมให้อเมริกาทำทุกอย่างแต่พระเอกมันจะเสริมว่าเราเป็นญี่ปุ่นเราไม่ยอมให้ใครมาทำเราจะทำด้วยตนเองเรามีวิธีฆ่าก็ซิล่าได้อะไรประมาณนี้พอหลังจากเรื่องรังสีก็ซิล่าอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตอนนั้นขึ้นมาอีกรอบไหมมันจะมีก็ซิล่าที่ขึ้นมาอีกรอบนึงคราวนี้เป็นร่างที่แบบใหญ่ขึ้นใหญ่และสมบูรณ์ร่างสีก็ขึ้นมาอีกรอบแต่ร่างแรกมันคืออะไรวะมันไม่เห็นอยู่ในน้ำคือมันพูดคือมันขึ้นมาปั๊บมันก็เป็นร่างสองคือพระเอกจะพูดเรื่องร่างมารู้สึกว่าจากอะไรว่าพระเอกนี่รู้เหมือนจากเอาว่าพระเอกรู้อ่ะมันมีข้อมูลแหละมันจะคอยบอกอยู่เรื่อยว่านี่ร่างสองร่างสี่บอกตรงข้อมูลเยอะมากเรื่องเนี้ยแล้วบอกตรงถ้าเกิดกูดูซับนี่กูตายเพราะว่าแม่งอ่านเยอะมากคือภาษาญี่ปุ่นเราฟังเขาไม่รู้เรื่องกันแล้วแม่งอ่านอย่างเดียวเลยมึงจะแบบได้หลอกมันเยอะมากกูว่าใช่ไหมถ้าเกิดตอนเขียนมาปุ๊บเนี่ยสักเล่มประมาณนี้ได้มั้ยมันประมาณนั้นอ่ะมันเยอะมากแล้วช่วงเนี้ยที่พี่ก็บอกมันขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บมันเป็นเหมือนร่างใหญ่ขึ้นแล้วเริ่มดูเป็นก็อดซิลล่ามากขึ้นอ๋อเออคราวนี้คือญี่ปุ่นตัดสินใจแล้วว่าโจมตีหลังจากที่บิ้วกันมานานเนี่ยพอขึ้นมาคราวเนี้ยมีบทเรียนครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็คือเราต้องฆ่ามันเราต้องฆ่ามันเอาดิสนมหมดเลยชัดมากขอไปรถถังเต็มไปหมดอ่ะยิงกันใหญ่เลยโอ้ยิงได้ข้อมูลว่าเข้าไปสอบถามจากบุคคลจริงๆที่อยู่ในเขาเรียกทางด้านการเมืองอ่ะถ้ารับมือมันมีแบบสอบถามอ่ะถ้ามีก็จะจริงจะทำยังไงเขาบอกว่าอ๋อก็คงจะยิงหัวหรือไม่ก็เท้ามันเลยยิงหัวกับเท้ายิงหัวเพราะว่าเป็นจุดตายตอนแรกยิงหัวก่อนยิงหัวจุดตายไงยิงหัวยิงเท้าเพื่อทำให้มันเดินช้าลงจะได้ทำอะไรอย่างอื่นได้ต่ออะไรเงี้ยยิงขาเขาวิเคราะห์อะไรก็ช้าลงนะไปยิงขาช้าลงแต่ก็เดินได้อยู่ไม่อันนี่คือพูดนะเพราะว่าเขามันค่อนข้างที่หนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องคำว่าเลียวจริงๆคือเขาพอจะดูเขาพยายามให้เลียวมากแล้วเขาพยายามเขาเรียกว่า
เล่าทางการเมืองให้มันดูแบบดูสมจริงจริงเหรอได้ดูจริงมากว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยจะรับมือยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็คงไม่พ้นจากประมาณนี้ใช่มันจะไม่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำแบบสอบถามเลยความรู้สึกพี่อ่ะคือพี่เข้าใจนะที่หนังมันใช้เวลาค่อนข้างนานกับการเมืองเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเรื่องแบบลงไปเฮ้ยอีก15วันมันจะขึ้นมาอีก2วันมันจะขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วหนังพอมันอีก15วันปั๊บมันจะนานเราจะรู้สึกนานไปกับมันเลยเราจะรู้สึกนานเท่าๆกับที่ตัวละครรอเลยพี่ก็เลยว่าเออมันก็โอเคสมเหตุสมผลแต่ว่ามันค่อนข้างสำหรับพี่มันหนักไปหน่อยแต่ละเอียดมันหนักไปหน่อยคือเราพอจวกก็ซิล่าเนี่ยสำหรับพี่คือไม่ได้อะไรมากแค่อยากเห็นไคจูอยากเห็นก็ซิล่าไงมึงไปดูปาซิฟิกริมเชื่อกูเยอะเลยคือมีเป็นสี่ห้าตัวก็ซิล่าภาคนี้เป็นชาวล็อกมึงก็เป็นงั้นนะถ้าเย็ดไม่แต่ว่าชอบอย่างนึงตอนที่พี่เขาบอกว่ามันขึ้นมาแล้วเขาโจมตีเนี่ยตอนนั้นยิงโอ้ยิงใหญ่เลยไม่มีผลสภาพก็ซิล่ามันเหมือนกับเริ่มโกรธเริ่มอะไรปล่อยแสงไหมมันปล่อยแสงมันเหมือนกับมันชาร์จเลยมันเหมือนกระดูดแล้วก็ไปเราจะเห็นคือก็ซิล่ามันจะมีลิ้นนึกภาพเม็ดแตกทำไมมึงขำวะนึกภาพเม็ดแตกแล้วเม็ดแตกมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วนึกภาพตรงกลางมันแบบมันสามารถแล้วได้เมื่อแต่ผมรู้สึกเลยว่าตอนที่มันปล่อยมาผมปิดปากเลยคือรู้สึกว่าโอ้โหมึงดูแบบทรงพลังมันดูแล้วเม็ดแตกไม่ใช่เม็ดแตกมาถึงพลังนี่ก็ล่ำแสงให้แบบกวาดคือมันกวาดเมืองแล้วอีกอย่างนึงที่ชอบมากในความเลียวของหนังเรื่องนี้แม้กระทั่งไอ้ล่ำแสงที่ก็อดซิลล่าปล่อยไปก็อดซิลล่ามันเหมือนสะสมนิวเคลียร์ไว้ในตัวเองตอนหลังในหนังเราจะรู้แล้วว่าก็อดซิลล่าไม่ได้บริโภคนิวเคลียร์แต่มันกินเพื่ออะไรบางอย่างไม่ใช่เพื่อการอยู่รอดแล้วเราจะเห็นเลยว่าก็อดซิลล่ามันมีพลังหมดมีเหมือนถังแบตเตอรี่ในตัวนะแล้วที่ชอบเป็นมูตาแมนเสียงปิ๊ดปิ๊ดอย่างนั้นเลยพลังหมดแล้วเราจะรู้สึกอย่างนี้ก็อดซิลล่าเลยบินกลับไปดวงอาทิตย์อะไรเราจะรู้สึกอย่างนี้ก็อดซิลล่าเลยซึ่งผมเป็นตรงนี้ชอบแล้วพี่มองว่ามันเดียวตรงที่ว่าไอ้ลำแสงก็อดซิลล่าเนี่ยนึกภาพหัวเตาแก๊สเวลาเราพ่นมันจะมีเบาแล้วค่อยๆปรับสมมติปรับจุดไฟยังไม่ได้แล้วค่อยๆปรับให้เป็นไฟที่ได้พ่นมันจะเป็นไฟก่อนเป็นไฟเหมือนไฟดื้อๆเหมือนมังกรไฟเลยสักพักมันมาสักพักเหมือนกับมันค่อยๆโฟกัสอ่ะแล้วเป็นไงบ้างพังโอ้ยพังหมดเลยเลยเรียงหน้าเลยเลยจริงเหรอเออพังเมืองเลยเรียงหน้าเลยโกรธแล้วไงก็คือมันมียิงใส่พวกเครื่องบินเลยด้วยเออยิงทิ้งระเบิดมันนี่ด้วยมันปล่อยพลังทางหลังแม่จำได้ปล่อยใช่แต่นี่ตอนหลังแหละตอนแรกๆก็ปล่อยทิ้งไม่ใช่เหรอพี่จำได้ตอนหลังมันปล่อยเยอะตอนแรกๆปล่อยไม่ค่อยเยอะตอนแรกมันจะมีเครื่องบินมาไงแล้วมันยิงใส่เฮลิคอปเตอร์สรุปได้แค่ว่าก็อดซิลล่าภาคเนี้ยแม่งนอกจากปล่อยทางปากปล่อยตรงคีบหลังได้ด้วยคือใครบินมาก็ไม่รอดก็อดซิลล่ามีนี่ด้วยสัมผัสเขาบอกว่ารู้เหมือนฉลามอะรู้ใครอยู่ใกล้ๆรู้เลยใครอยู่ไหนรู้ลูกตาจะเล็กถึงลูกตาจะเล็กแต่ก็รู้นะรู้สึกได้รู้สึกได้แล้วไม่ได้ปล่อยได้แค่หลังหางแม่งก็ปล่อยได้หางปล่อยใส่เลเซอร์ได้ปลายหางเวลาพ่นถ้าสมมติพลังเหลือน้อยพลังเหลือน้อยที่หางปล่อยที่หลังปล่อยไม่พอแล้วมันจะพ่นกับปากแล้วหางไม่ของกูมันจะเหมือนนี่อารมณ์เหมือนวอร์แมชชีนเลยนะที่มีปืนไหลเออมีปืนไหลยิงตูดแล้วมีปืนนี่ทันด้วยปืนไหลอะไรงี้เย็นแม่แล้วหางยิงได้เฮ้ยแต่เท่พี่ไปดูมานี่อันนี่แอบไปหาด้วยความที่พี่พูดตรงๆว่าพี่ชอบมากแล้วถ้าเป็นโมเดลอยากจะเก็บพี่ชอบไอ้ตัวกัจจิล่าอย่างเดียวนะถ้าใครไปดูที่ปลายหางเนี่ยปลายหางมันจะเป็นเหมือนเศษซากศพตอนจบใช่ใช่มันจะเป็นซากศพเหมือนจะมีคนมีศพคนเกาะที่หางอ่ะอารมณ์เหมือนอะไรวะรูปปั้นประติมากรรมอะไรสักอย่างนั่นเหมือนหางเหรอเป็นหางเขาบอกว่าด้วยความที่กัจจิล่าเนี่ยมันมีเรฟเฟอเรนซ์จากระเบิดที่โรชิมาแล้วมันต้องการนำเสนอถึงความแบบเครียดทรมานอะไรเขาของญี่ปุ่นเขานั่นแหละเขาก็เลยมีอย่างเงี้ยที่หางซึ่งเท่ดีไปดูโมเดลมาเท่ดีหางจะเปื่อยๆหน่อยแล้วตอนเนี้ยตอนที่ก็ซิลล่าเข้ามาบุกเมืองเนี่ย มันก็เลยเขาเรียกว่าคนที่อยู่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างเป็นเมืองหลวงไหมเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงกันเป็นเมืองหลวงเมืองสำคัญอ่ะก็คือนายกอะไรก็อยู่ตรงนั้นพวกทีมพระเอกอะไรก็อยู่ตรงนั้นตอนนั้นก็โกลาหลก็ต้องอพยพอ่ะอพยพหนีกันชิบหายว่าหมดเลยสุดท้ายก็คือนายกไม่รอดขึ้นเราจะเห็นอยู่แวบนึงหอไปแล้วครับออกก็ซิลล่าปาดฟึดวุ้งไม่รู้หอนั้นหรือเปล่าแต่กูเห็นมันประกาศแล้วฟึดเงียบเลยอ่ะสักพักก็รู้สักพักเขาก็จะถือกระเป๋ามาตายหมดแล้วครับตายนายกที่เห็นหน้าเลยที่ไม่ง่วงเลยตายหมดตายหมดเลยคือกระทรวงเลยก็ตายหมดเลยตายหมดเลยเครื่องบินลำเดียวหรอไปเครื่องบินลำเดียวมันมีหลายลำอ่ะมันโอ้มันกวาดไปเยอะไม่ต้องคือไอในฉากมันไม่ได้เห็นขนาดนั้นแต่เราจะเห็นเลยว่ามันพังแบบระเนียระนาดอ่ะแต่พอรู้ว่าคนตายไปเยอะถ้าไปเห็นน่ะพีถ้าไปเห็นน่ะตอนแรกก่อนที่มันจะปล่อยบีมอ่ะ
ตอนที่มันชาร์จอ่ะโอ้โหไฟนี่ไปแบบทั้งเกาะอ่ะแบบทั้งเกาะเลยอ่ะคือไม่มีใครรอดแน่ๆเกาะไหนไม่ทั้งจังหวัดมันอ่ะทั้งจังหวัดจังหวัดมันคือแบบตายหาเรื่องมึงเป็นอะไรมึงเครียดหรือมึงเครียดมันเศร้าไม่ใช่มันแบบพลังร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเลยวะร้ายแรงมากก็ซิล่าไม่ปกติก็เห็นมันแบบมันมาดีตลอดไงมันไม่ใช่มันก็เป็นตัวร้ายแบบเขาไม่ตั้งใจนี่มันยังไม่เจอใครไม่นี่มันเป็นภาคเริ่มต้นที่บอกมันโอเคอยู่มันยังไม่เจอใครมันไม่ได้แบบมึงจะไปสู้กับใครอ่ะก็ซิล่านึกภาพว่ามันเพิ่งจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันผ่านจากการเป็นเด็กแบบก้าวร้าวพบโลกเพิ่งเจอโลกใหม่ไม่ด้วยความที่มีคนมาโจมตีมันด้วยเออมีคนไปทำมาก่อนไงใช่มันก็ยิงกลับยิงกลับนั่นแหละพอตายปุ๊บคราวนี้ก็กลายเป็นว่าที่นั่งของนายกเนี่ยกลายเป็นของว่างกระทรวงอ๋อไม่ใช่ตอนนี้กลายเป็นว่ามันมีเขาเสนอชื่อให้กระทรวงเกษตรไปรับตำแหน่งแทนแล้วมันเหลือคนเดียวแล้วมันคือใครแล้วคนที่ตำแหน่งคือรองลงมาพวกฐานใหญ่ตายหมดเลยคือโหตายกันทั้งโคตรอ่ะไม่เหลือไว้แต่คนแบบเดินที่ไม่คือคนใหญ่ก็คือเหลือไอ้นายกกระทรวงเกษตรนั่นแหละมาแล้วก็มาเป็นนี่แหละแล้วมันจะเห็นว่าห้องมันจะโล่งๆห้องจะไม่มีใครแล้วกระทรวงผมไม่รู้ผมแกคือเรียกว่าคนแก่ๆแล้วเป็นนายกเกษตรอ่ะอารมณ์เหมือนกับลุงกำลังปลูกผักอยู่ยืนดีเอามาให้กูมาเป็นนายกอะไรอย่างนี้นึกออกไหมแล้วต้องทำยังไงบอกว่ากับอเมริกาสมมุติมันจะมีช่วงนึงอเมริกาทิ้งบอมเถียงอยู่หนักมากที่อเมริกาทิ้งบอมคือมันจะมีเนื้อเรื่องตอนหลังเนี่ยมันเหมือนกับประมาณว่ากระสุนยิงก็ไม่เข้าอะไรก็ยิงไม่เข้าสักอย่างเลยญี่ปุ่นไม่ทำไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยคราวนี้เขาเลยเสนอมาว่าลงนิวเคลียร์ไหมก่อนลงนิวเคลียร์นิดนึง ที่เขาตัดสินใจให้อเมริกาดูแลเรื่องลงนิวเคลียร์เนี่ยมันจะมีนิดนึงว่าถ้างั้นเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ลองเปิดโอกาสให้อเมริกาทิ้งระเบิดเครื่องบินก่อนมันจะมีเครื่องบินความเร็วสูงของเขาอ่ะเครื่องบินสเตลอะสเตลอะดำสุ่มเฮ้ยเข้าเว้ยเริ่มเจ็บทิ้งระเบิดใส่ปั้งปั๊บเป็นก็ซิล่าเลือดกระฉูดเลยเย็ดสมกับเป็นอเมริกาจริงๆสภาพก็ซิล่าปล่อยแสงที่หลังปี๊ดตายหมดทั้งโคตรอีกตายเงี้ยข้างบนก็ตายมันก็เลยเนี่ยทิ้งบอมไหมแล้วต้องทำยังไงประมาณนั้นมันจะมีไอ้กระทรวงเกษตรก็แล้วช่วงนี้ก็ซิล่าก็เดินไปเรื่อยนะเขาเรียกว่าเดินข้ามประเทศญี่ปุ่นเลยมันก็จะเป็นรอยเดินไปเรื่อยมันจะหยุดมันจะถ้าน้ำอยู่มันจะอยู่ประมาณถ้าเดินข้ามน้ำข้ามทะเลอะไรเงี้ยขาจะอยู่น้ำอยู่ระยะอะไรมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเว้ยคือมันจะมีระยะที่แบบก็ซิล่าเดินแล้วก็เคียบนี้แล้วก็ตัดไปในกระทรวงที่เข้าประชุมกันแล้วก็หายแล้วอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เน้นก็ซิล่ามากช่วงหลังที่เปลี่ยนนายกนี่แหละรู้สึกก็ซิล่าจะหายไปแล้วแต่จำได้มันจะมีช่วงนึงที่มันหลับแล้วมันคงลงน้ำอีกรอบมั้งจำไม่ได้ยืนหลับด้วยหรอหลับเหมือนพลังงานหมดแล้วมันก็หลับชาร์จแบตหมดอ๋อจำได้แล้วมันหลับแล้วก็ท้ายมันไม่ใช่แล้วก็มีมาโจมตีอีกนิดนึงเหมือนมีโจมตีอ่ะแล้วก็มันก็ตื่นพังแล้วก็ลงน้ำไปนั่นแหละพอลงน้ำปุ๊บเขาเรียกว่าช่วงเวลาเนี่ยเขาเตรียมการตอนนั้นพระเอกหลังจากที่เมืองมันถูกพังอะไรถูกพังเนี่ยก็เลยเหลือประชาชนที่รอดมาได้เล็กน้อยเหลือทีมอ่ะก็เลยเหลือเกณฑ์มาใหม่คราวนี้ก็จะมีตัวนี้แหละตัวที่พี่ท็อปบอกว่าอยากเป็นรองอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนที่ปรึกษาของพระเอกอะไรประมาณนั้นเอาเลย คุณเอาเลยแต่ตำแหน่งรองผมขอนะ ผมว่าในยุคนี้ตอนนี้นะถ้าเกิดคุณปราบพระศิลาเนี่ยคุณเป็นนายกแน่เลยแล้วผมขอร้องเลยนะ คือในถ้าเราดูมาถึงจุดเนี้ยคนดูจะรู้สึกได้เลยว่าพระเอกมีภาษีพอสมควรแล้วใช่พระเอกเริ่มมีภาษีเหมือนลูฟี่ช่วงแบบร่วมเข้านิวเวิลด์เริ่มดังแล้วใช่ไหมมันจะเริ่มแบบเออพระเอกมีภาษีสมควรมึงรู้เกี่ยวกับก็ซิล่าพอสมควรนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นก็รักษาการไว้ไงในหัวหน้าเกษตรอ่ะก็นั่งรักษาการไว้ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เลยมากคราวนี้มันก็จะมีเรื่องเนื้อเรื่องของทางฝั่งอเมริกาที่บอกไปว่าไอ้ตัวผู้หญิงสวยเขาเป็นเหมือนทูตของอเมริกาเลยประมาณนั้นเข้ามาแล้วก็มาเสนอยื่นข้อเสนอว่าเดี๋ยวมาทำนู่นให้อย่างนี้มันจะมีบางช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปช่วยพระเอกเหมือนกันช่วยทีมพระเอกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยวิธีมันต้องมีอะไรพับกระดาษพับกระดาษของเขาอ่ะเออที่มันอยู่ดีพูดกันพับกระดาษไอ้แผนมันจะมีผังของไอ้ด็อกจำไอ้ด็อกเตอร์ที่หายไปในเรือกลางทะเลได้ไหมมันจะได้หลักฐานมาจากด็อกเตอร์คนนั้นอ่ะเป็นผังอะไรไม่รู้ไม่มีใครอ่านได้เลยด็อกเตอร์สุดไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะหลักฐานด็อกเตอร์ไม่อยู่แล้วในเรื่องไม่เห็นแล้วเห็นแต่แบบสิ่งที่เขาค้นคว้าไว้อะแล้วมันจะมีแผ่นกระดาษมันใหญ่มากเลยคือในเรื่องไม่มีใครอ่านได้อะจะพับมันก็มีคนพูดมาเฮ้ยต้องพับกระดาษเหรออะไรอย่างเงี้ย
นั่งพับอ๋อพับกระดาษนั่งพับพับไปพับมาสมอ๋อเริ่มเห็นร่างเริ่มเห็นว่าเขาโครงอะไรยังไงของเขาเป็นทฤษฎีอะไรของเขาอ่ะค่อนข้างวุ่นวายอะไรตรงนี้เรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดลล็อกหนักๆเลยหนักๆเลยช่วงหลังจากที่ก็อดซิลล่าลงกลับลงไปในน้ำเนี่ยคนพอคนเข้ามาปุ๊บมันเดลล็อกหนักมากด้วยความที่ช่วงแรกๆนะผมรู้สึกว่านายกคนแรกอยู่ผมรู้สึกยังพอฮาอยู่นายกคนแรกเหมือนเขาทำอะไรไม่ค่อยถูกสักพักรอคนพูดมาก่อนแล้วกูตอบอะไรเงี้ยไอคนนั้นหายไปปุ๊บเนี่ยมันเริ่มความฮาน้อยลงมันก็เลยเริ่มซีเรียสมากขึ้นซีเรียสมากขึ้นบวกกับโอ้มีคนตายบ้างอะไรบ้างมันเริ่มซีเรียสชอบอย่างคือเขาไม่บ่ายเบี่ยงการเล่าเรื่องไปทางแบบตัวประกอบเยอะตัวประกอบหมายถึงตัวประกอบของคนประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ต้องไปใส่คาแรคเตอร์อะไรมันมากไม่ต้องแบบมึงคนนี้กำลังแบบทะเลาะกับเมียอยู่นะอะไรอย่างนี้โอ้แล้วเจอก็ซิล่ามาเผาตู้มตายอะไรไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเหี้ยอะไรอ่ะเรื่องไหมมันจะไปเหมือนกับนี้ไปเหมือนกับ ID4 เหมือน ID4 ที่เราคนขับรถทั้งหลายแหล่มากมายอ่ะผมอยากจะเปรียบเหมือนกันว่า ID4 เนี่ยถ้าเกิดเล่าให้ดีมันก็จะเหมือนก็อดซิลล่าเรื่องนี้ถ้าเล่าให้เรียวดีๆสัตว์เลยมันก็จะเหมือนกับเรื่องเหี้ยนี้ซึ่งจริงๆแล้ว ID4 มันจะไปเสียเวลากับตัวประกอบกุ๊กๆอะไรมากมายก็อดซิลล่านี่ไม่เสียเวลามีอยู่ซีนนึงที่ตลกแค่โมเมนต์ของซีนนั้นเฉยๆจำไอ้ร่าง2ที่บอกได้มั้ยคลานคลานแล้วมันจะมีคลานขึ้นถนนแล้วมันจะมีอยู่ซีนนึงเว้ยทั้งจอนั่นน่ะไม่มีใครเลยนอกจากวัยรุ่นคนเดียวที่วิ่งกลางซอยวิ่งแบบโกยรุ่นน่ะแบบแล้วแบบว่าก็อดซิลล่ามันมันไม่เห็นแบบเห็นแบบไกลๆแล้วเห็นแบบไกลๆเหมือนเราดูบนตึกใครเลยเหมือนเราดูบนตึกแล้วเฮียนี่วิ่งอยู่กลางถนนคนเดียววิ่งแล้วรู้เลยว่ามึงโกยสุดชีวิตแล้วไม่มีใครเลยมีเฮียนี่วิ่งแบบตรงแนวเลยเราพี่นึกที่พูดคือนึกภาพถึงตอนถ่ายอะรถแล้วเป็นเครนแล้ววิ่งตามถือว่าวิ่งครับสุดชีวิตครับสุดชีวิตสุดชีวิตวิ่งเห็นท่าวิ่งมาแล้วมึงสุดชีวิตจริงจบก็เป็นไงจบนั่นก็เป็นไงจบคนที่วิ่งมันเป็นแค่ซีนเดียวมันเล็กๆไม่มีอะไรมันเห็นแวบเดียวมันเหมือนกระตักมาปุ๊บตลกดีอะไรตลกดีเฉยแค่นั้นเองนั่นแหละจริงๆในเนื้อเรื่องมันก็เขาพยายามตัดตลกเยอะเหมือนกันนะถ้าเท่าที่สังเกตก็คือตัดมาปุ๊บเขากะให้ตลกนะอะไรเยอะอยู่มันไม่ใช่ช่วงแรกๆนะสำหรับผมมันไม่ใช่ตลกแบบตลกฮากากมันเป็นตลกเล่าเรื่องมากกว่าใช่ตลกเล่าเรื่องซะเยอะแล้วพอหลังอันนี้พระเอกมันตั้งทีมขึ้นมาใหม่ก็เหลือคนอย่างที่ว่าไปคนน้อยนิดมากคราวนี้เขาเหมือนกับว่าเริ่มฟังไอ้พวกรักษาการรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยเขาก็เริ่มเหมือนว่าเฮ้ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วว่ะลงนิวเคลียร์ดีกว่าปล่อยให้อเมริกาจัดการลงนิวเคลียร์ดีกว่าตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วพระเอกบอกเฮ้ยผมว่าเรายังมีวิธีอยู่เริ่มคิดพระเอกเริ่มคิดจนพระเอกคิดขึ้นได้ว่ามันต้องมีวิธีการแช่แข็งมันบอกว่าตัวก็อดซิลล่ามันเป็นความร้อนใช่ไหมมันระบบนิวเคลียร์มันความร้อนเพราะฉะนั้นเราทำให้อุณหภูมิมันเย็นเย็นจนมันแข็งเราจะได้แช่แข็งฟีดมันไว้ได้ฟีดไว้น่าจะทำได้ลองดูยังไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าประมาณนั้นก็เลยการว่า2วิธีคราวนี้มันเหมือนกับกำลังนั่นกันอยู่กำลังเถียงกันอยู่จะทำอะไรดีอะไรประมาณนี้จะฆ่าหรือจะจับเอาง่ายประมาณนั้นมันมีอยู่ช่วงนึงที่ตัวนางเอกไงนางเอกมันเหมือนกับยายฉันเนี่ยอยู่เกิดในประเทศนี้จังหวัดนี้ฉันไม่อยากให้นิวเคลียร์ลงอีกมันเคยลงแล้วนี่โฮโลจิมาอะไรของเขาอ่ะมันเคยลงนั่นนี่นิวเคลียร์เมื่อก่อนอ่ะตอนที่สงครามเมื่อก่อนก็คือเคยลงไม่อยากให้ลงอีกครั้งนึงก็เป็นเรื่องที่ผมมองว่าเฮ้ยโอเคอยู่ได้หรอกอะไรงี้เล่นกับประวัติศาสตร์ของตัวเองได้โอเคอยู่ก็เลยนางเอกก็เหมือนกับพยายามทำทุกวิถีทางนี่ยับยั้งไว้ก่อนว่าเอออย่าเพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลงนิวเคลียร์อะไรงี้นางเอกเป็นทูตของอเมริกาก็จริงใช่สนับสนุนวิธีพระเอกคือคุยกับพระเอกแล้วพระเอกบอกว่าเฮ้ยผมพร้อมมีวิธีนะผมจะแช่แข็งมันดูผมว่าน่าจะทำได้อะไรประมาณนั้นมันก็เลยเถียงกันอยู่นายกที่รักษาการอยู่เกษตรเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยรู้ไหมผมก็ไม่ได้อยากอยู่ในช่วงนี้หรอกนะช่วงที่ประวัติศาสตร์ต้องจำว่าผมเนี่ยเป็นคนอนุมัติให้เขาลงนิวเคลียร์อีกรอบอะไรประมาณนั้นนึกออกไหมก็เป็นไดอะล็อกอีกอย่างที่ผมมองโอ้เขาเรียกว่ามีความเป็นประวัติศาสตร์เล่นกับเรื่องจริงอะไรเงี้ยมันเลยเพิ่มความเลียวเข้าไปอีกอะไรประมาณนั้นนี่ตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบหลังจากนั้นสุดท้ายเนี่ยเถียงกันอยู่พระเอกก็เลยจัดการและทำกว่าจะทำไอ้ที่ฉีดไอ้เหี้ยเนี่ยได้มันต้องทำหลายอย่างมากเราจะเห็นเลยว่าพระเอกแม่งแบบต้องภายใน 2-3 วันน่ะโคมหมดฝรั่งส่งฝรั่งเศสโรงงานผลิตไอ้เนี่ยผลิตเหมือนกับสารมันแข็งอะไรเนี่ยสารที่หล่อสารแช่แข็งสารหล่อเย็นแล้วกันพูดกันในหนังเรียกว่ามันเหมือนเป็นสารหล่อเย็นต้องผลิตให้ได้มากที่สุดอะพอที่จะแช่แข็งก็อดซิลล่าทั้งตัวอารมณ์เหมือนมันเกณฑ์แบบเกณฑ์โรงงานทั่วเลยโรงงานแบบรวมกันตอนนั้นมันเค้าดาวแล้วก็อดซิลล่ามายืนอยู่กลางเมืองหลับมันยืนหลับอยู่กลางเมืองที่ยิงชาร์จฟังแล้วยืนหลับ
หมดไงมันออกฤทธิ์ครั้งสุดท้ายแล้วก็หมดไปเออจำได้ตอนยิงอ่ะมันยิงจนแบบต่อจากจำได้ไหมที่มันเป็นไฟปั๊บแล้วมันบีบเป็นบีมใช่ไหมคราวเนี้ยคือรอบสุดท้ายมันจากบีมกลายเป็นไฟเริ่มมอดเริ่มมอดเออเริ่มมอดอ่ะมีปล่อยลมมาว่าสักพักลมเหมือนแก๊สแก๊สรั่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบหายไปยืนหลับยืนหลับกลางอากาศนั่นแหละมันก็จะมีพวกอเมริกาพยายามมาสำรวจอะไรก็ซิล่าบางก็ก็ซิล่ามันพังโดนได้โดนปุ้งโดนระเบิดก็สำรวจไม่ได้มันยังมีนิดหน่อยแบบปล่อยจากหางปล่อยเล้งอะไรนิดนึงมันยังรู้อยู่หลับแต่รู้มีสติหลับแบบมีสติแม่งก็ซิล่าเก่งมากหลับแบบมีสติค่อยๆขับแบบมีสติขับแบบมีสติอย่าเมากลับบ้านหลับแต่ว่ายังมีสติอยู่รู้นะใครมาใกล้กูก็รู้นะไอ้อะไรนี่ก็ซิล่าไอ้อย่ายุ่งอะไรนี่หลับอยู่ประมาณนั้นแต่ผลสรุปแล้วคือพระเอกได้รถเครนแล้วมีท่ออะไรสักอย่างทำเป็นยาวๆต่อโคตรยาวรถคล้ายๆรถขนน้ำมันอ่ะโคตรยาวงวงนี้เป็นงวงนี้แล้วเอาไปจิ้มกะว่าจะไปจิ้มฟันก็ซิล่าอารมณ์เหมือนแบบก็ซิล่าไปหาทันตแพทย์อะไรนี้ที่วิธีของเขาคืออะไรรู้ไหมปล่อยรถไฟก็ซิล่าจะยืนหลับบนรางรถไฟเสมอเป็นอะไรไม่รู้ในหนังมันจะยืนหลับบนรางรถไฟตลอดแล้วไฟชนเอารถไฟชนดำก็ซิล่าล้มรถไฟเยอะมากก็ซิล่าล้มปั๊บคางพาดเนี่ยแล้วก็พอล้มปุ๊บคราวนี้มันจะเหมือนเกมเหมือนคอมโบฆ่าบอสวิธีฆ่าบอสอะชนขาปุ้งก็ล้มแบบจำไอ้รถเมื่อกี้ได้ไหมที่ยกมามันจะมีเป็นเซต C เซต B เซตอะไรนั่นอะไม่ได้แล้วมันก็เอาไปต่อเซต A วิ่งมาดอแล้วซึมแล้วปล่อยหมอฟันมาไหนแล้วมีเหมือนหมอฟันแล้วมีคนหนุนนับโอ้ตอนนี้ 20% แล้ว 30% แล้ว 50% แล้ว 40% ตื่นเต้นอยู่นะตอนนี้มันลุ้นมันลุ้นมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วคือมันอารมณ์อีกอย่างนึงผมชอบอย่างนึงคือมันเหมือนกับพอตัดมาไอ้ฉากที่ไอ้รถไฟอ่ะมันวิ่งมาอื้อเราจะเห็นโอ้โหรถไฟเอาจ้ารถไฟชนรถไฟที่ไม่มีคนขับอะไรนี่ก็ใส่ขึ้นมารถไฟที่มีคนขับตุ้มแล้วภาพมีเครื่องบินมาเครื่องบินที่ไม่มีคนขับเหนื่อยไหมเขาจะให้อ๋อไม่มีคนตายนะเครื่องบินที่ไม่มีคนขับยิงเครื่องบินมาคอติล่าปล่อยหลังปุ้งตายถ้าใครรู้จริงๆไอ้เครื่องบินที่อยู่ในก็ติล่าภาคเนี้ยเป็นเครื่องบินโดรนที่เพิ่งผลิตไม่นานกี่ปีเองเป็นโดรนเป็นข่าวเป็นโดรนที่เขาเพิ่งผลิตได้ที่ทางการทหารน่ะที่เขาใช้กันไม่นานนี่เองอิงปลอดสารผสมอิงแบบความจริงพอสมควรอยากรู้แล้วแล้วเป็นยังไงต่อหลังจากออกพ่อหลังจากนั้นคือมันก็เหมือนเป็นการต่อสู้อ่ะเหมือนสู้กับบอสอ่ะมันจะต้องแบบล่อยังไงให้ล้มแล้วฉีดมันจะฉีดอยู่ประมาณ2รอบมั้งฉีด2รอบ2รอบแค่2รอบรอบแรกคือล้มปั๊บเหมือนฟื้นขึ้นมาใหม่ก็ซิล่าเริ่มแบบดิ้นเย็นเกินไปแล้วนะลุกแล้วก็เฮ้ยอุณหภูมิมันลดลงแล้วครับแต่มันยังไม่ส่งผลอะไรสักพักครีมเริ่มม่วงปังอีกไอ้คราวนี้ก็ยิงอีกช่วงนี้ก็ซิล่าก็จะอารวาสอารวาสอีกแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยพระเอกสั่งแล้วเอาไอ้นี่มาอีกคราวนี้เยอะกว่าเดิมไอ้นั่นแหละไอ้เครื่องไอ้รถไฟรถไฟเดี๋ยวรถชุดแรกไปหมดแล้วมันรอบ2รอบแรกเดินมาด้วยมันเดินมาอีกรางนึงมึงเข้าใจเดินรางแรกชนหมดแล้วมันเดินมาอีกรางเดินมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยญี่ปุ่นคงรถไฟเยอะเคยไปญี่ปุ่นนะรถไฟเยอะมากใช่ใช่ใช่รถไฟเยอะมากใช่นั่นแหละเหยียบเหยียบเหยียบรถไฟความเร็วอะไรของเขาความเร็วสูงอ่ะเยอะมากอุ้มล้มอีกรอบคราวนี้ก็รอบสองเขาที่ฉีดหมดเลยรอบแรกฉีดไม่หมดพ่นไฟใส่ฟู่ตายหาหมดรอบแรกรอบสองฉีดหมดเว้ยอ๋อพอฉีดหมดปั๊บนิ่งไปเราก็นึกว่าจบแล้วนะไม่จบไว้คาบแม่งขึ้นมากำลังกระเพื่อสู้นิดนึงกำลังจะแบบคีบม่วงเลยเปรี้ยแข็งเลยน็อกกลางอากาศกลายเป็นแข็งคางเมืองกันอ่ะเขาเรียกอะไรวะเป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นเลยเป็นรูปปั้นกลางเมืองสูงอ่ะโอ้สูงเท่าตึกปีโตนัทที่อะไรของเขาปึกปีโตแนทตึกน้ำมันปีโตแนทไงเคยไปเติมไม่ใช่ยังไม่คนละอันกันนี่เขาอยู่ตึกคู่เลยเฮียตึกคู่มาเลเซียมาเลยนี่ปีโตนัทปั๊มตึกปีโตแนทโคตรลาวเลยตึกปิตาเน็ตเคยผ่านเคยขับรถผ่านปิตาเน็ตนั่นแหละก็กลายเป็นก็ซิล่าก็ถูกแช่แข็งอยู่กลางเมืองเลยยืนเท่เลยยืนมันเสาหลักเลยใช่คราวนี้ก็ประมาณนี้ทำไมต้องยืนมืออยู่นี่ตลอดมือมันไม่คว่ำมือไงมึงกระซิบทำไมมึงเป็นไรเครียดเครียดเครียดมึงเครียดมากเดี๋ยวมันจุดที่แบบดูเครียดมากดูแบบนี่ขนาดพวกกูเล่าแบบผ่อนคลายเลยยังเครียดเลยอ่ะเครียดเครียดมากนั่นแหละจริงเครียดตรงนี้เยอะเลยนะหนังจริงแม่งมันเครียดมากไม่ค่อยตลกแบบนี้คือสุดช่วงท้ายเนี่ยมักจะเครียดแต่ว่า
ผมว่ามันลุ้นลุ้นอยู่พอสมควรโอ้โหลุ้นลุ้นอยู่จะได้ปะวะเกณฑ์คนทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะทางฝรั่งเศสเขาช่วยเราแล้วครับอะไรประมาณนี้นึงเหรอแม่มันโอ้นะเห็นแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันที่จะสู้กับกอซิลล่าอะไรประมาณนั้นนั่นแหละก็ช่วงสุดท้ายพระเอกกลายว่าพระเอกนี่โหเป็นวีรบุรุษของญี่ปุ่นก็เลยถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกนายกรัฐมนตรีไอ้นั่นตายเกษตรไม่ตาย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 แต่ว่าพระเอกเป็นแทนมันลาออกมันลาออกลาออกทั้งหมดลาออกยกชุดใช่ใช่รักษาการนายกรักษาการลาออกทั้งหมดยกชุดเลยหลังจากนั้นมีอะไรไหมในเรื่องจบพออีกหมดแล้วเป็นนายกแล้วก็พระเอกก็พูดว่าเนี่ยมันยังไม่จบมันแค่หลับไปเท่านั้นเราต้องคิดว่าหลังจากนี้เราจะรับมือกับมันยังไงนั่นแหละพระเอกจั่วไว้แค่นั้นแหละนั่นก็คือภาพเลยโอเคจบก็มันจั่วไงชินเขาบอกว่าไปหาข้อมูลกันมาเขาบอกว่าชินเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนเรียกว่าการเริ่มต้นรู้สึกว่าเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรสักอย่างอะไรใบหรืออะไรอะไรอย่างนั้นตายด้วยการแบบแช่เป็นฟอสซิลเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยให้มันแข็งจำได้ว่าโลกใบอะโลกใบภาษาญี่ปุ่นมันชินเซไคอะไรสักอย่างประมาณนั้นแหละนิวเวิลด์นิวเวิลด์อะไรเงี้ยในภาษาญี่ปุ่นไอ้อันนั้นไม่กินนั่นแหละจบแล้วก็เริ่มต้นคือก็ถ้าพูดถึงว่าเขาจั่วมาว่าการเริ่มต้นใหม่ของก็อดซิลล่ามันก็โอเคนะพี่ท็อปเป็นไงเอารวมภาพรวมหน่อยเรื่องเทคนิคหน่อยด้วยก็ได้เทคนิคสำหรับพี่เนี่ยคือในหนังเรื่องนี้เท่าที่พี่รู้มาคือมันมีพาร์ติเคิลเอฟเฟคด้วยด้วยความตั้งใจคือเขาต้องการให้เหมือนภาคแรกเลยใช่แต่ผมรู้สึกเหมือนกันว่ามันเหมือนกับตอนนู้นเนาะตอนรู้สึกมันให้เหมือนตอนนู้นเขาบอกว่าเขาต้องการนำก็อดซิลล่าภาคแรกเลยให้มันอยู่ในยุคสมัยนี้เขาก็เลยแบบใส่แบบเฮ้ยเครื่องบินโดรนเว้ยเห็นก็อดซิลล่าสู้กับโดรนเห็นก็อดซิลล่าสู้กับอะไรอย่างเงี้ยมันคือภาคแรกเลยเขาต้องการอย่างนั้นคนแต่งใส่ชุดก็อดซิลล่าเตะเมืองปลอมก็อดซิลล่ามืออย่างยาวแต่พยายามทำอยู่อย่างนี้เท่นะแล้วเขาบอกว่าดีไซน์ก็อดซิลล่าเนี่ยต่อยอดจากตัวเก่าเลยถ้าใครไปดูเนี่ยก็อดซิลล่ามันจะมีหลายเวอร์ชันมันจะมีเวอร์ชันตาโตหน่อยเวอร์ชันตาเล็กอันนี้ตาเล็กตาตีแต่ตามันลูกแต่ตามันลูกเท่านี้ตั้งแต่เด็กนะเพราะถ้าไปดูตอนเด็กตามจะโตแล้วพอตัวโตตามเท่าเดิมมันก็ตาเล็กไม่มันเหมือนตามันปิดไว้หนังตาปิดไว้แค่นั้นเองเขาบอกว่าก็อดซิลล่ามีหนังตาด้วยนะรู้แค่ว่าก็อดซิลล่ามันมีหนังตาเหมือนงูอ่ะมันจะหลับตาไม่ได้แต่มันจะมีเหมือนเมือกดำๆไม่ใช่เป็นครีบดำๆแบบกึ๊บกึ๊บกึ๊บแค่นั้นเองมันจะคล้ายๆปลาอารมณ์แบบกึ่งๆเขาบอกสัตว์เลื้อยคานมันเหมือนกิ้งก่ามากกว่าสัตว์เลื้อยคานเขาบอกอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลื้อยคานมากกว่าพี่มองว่าส่วนตัวเนี่ย CG เนี่ยไอ้ทั้งหมดอะโอเคพี่มองว่าด้วยความเรียวด้วยความอะไรพิซซิเคิลดูอะไรเงี้ยเฮ้ยดูมันได้อารมณ์แบบเหมือนเราดูหนังก็อดซิลล่าเก่าๆแต่ว่าอยู่ในปีนี้แต่ที่ไม่ชอบอย่างเดียวไอ้ร่าง2อ่ะร่าง2มันตลกคือถามว่าพี่ชอบไหมชอบดีไซน์มันนะแต่ชอบดีไซน์มันนะแต่มันลอยอ่ะคือพี่มองว่าไม่ต้องเป็นคนที่เป็นเทคนิคอ่ะเป็นคนดูหนังทั่วไปก็น่าจะดูออกว่ามันลอยมากคือโดยเฉพาะตอนที่มันดิ้นอยู่บนเมืองจะเห็นเลยว่าเศษเมืองมันตลกมากอะไรเงี้ยมันจะดูแบบดูลอยๆอ่ะดูไม่เข้ากับตัวหน้ามันไปอ่านโพสต์บางโพสต์ด้วยมันมีคนโพสใน Facebook อ่ะมันบอกว่าโอ้ยก็อดซิลล่าร่างนี้นอกจากพัฒนาความสามารถแล้วยังพัฒนาความคมชัดได้ด้วย CG ดูดีขึ้นยิ่งโตยิ่งดูดีนะอะไรเงี้ยแต่ก็ดีพี่ก็เลยส่วนตัวพี่ในเรื่องเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแหละเพราะว่าโหหนังมันมีพาร์ติเคิลผสมนะผสม CG ไอตัวเครื่องบินระเบิดอะไรเงี้ยพี่มองว่าทุกอย่างดีหมดไม่ดีอย่างเดียวก็ตรงที่ไอร่าง2นี่แหละมันลอยแค่นั้นเองผมชอบอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้แทบจะไม่ค่อยใช้ดนตรีประกอบยกเว้นธีมซองของก็อดซิลล่าที่แทนแต่สำหรับพี่คืออันนั้นมันคลาสสิกมากใช่พี่ชอบจะชอบโมเมนต์นึงคือก็อดซิลล่าเดินขึ้นจากน้ำเข้าเมืองนะแล้วเป็นกล้องวายๆเป็นเขาเรียกเบิร์ดแองเกิลเบิร์ดไอวิวแล้วแบบเห็นอย่างเงี้ยแล้วแทนแล้วเห็นแบบกูชอบเหมือนกันชอบโมเมนต์อย่างเงี้ยโมเมนต์เนี้ยเพราะว่าเวลาเปิดตัวก็อดซิลล่ามันมักจะมีแบบนี้แล้วหนังเรื่องนี้เราได้เห็นเลยได้เห็นแบบนี้เลยโอเคอยู่ผมเลยชอบแล้วช่วงที่เป็นคนมันก็มักจะเงียบๆไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยบิ้วอะไรมากเพราะคนแบบเน้นแบบการแสดงค่อนข้างหนักพอสมควรเลยผมมองว่าแต่ละคนค่อนข้างจะมีการบ้านในทำเยอะแน่นอนทั้งไดอะล็อกทั้งจะด้วยบรรยากาศเหตุการณ์และความต้องการเขาที่อยากให้มันดูจริงอ่ะมันดูจริงมากสำหรับพี่รู้สึกว่าถ้าเรื่องความจริงนะเขาสำเร็จมากเลยหนังแบบสัปปะหลาดแบบนี้แล้วเขายังคงทนความแบบความเลียวเลยว่าขนาดนี้ผมมองว่ามันหายากยิ่งฮอลลีวูดยิ่งทำไม่ได้ฮอลลีวูดทำปัญญาอ่อนมากบอกตรง
ผมไม่ชอบแบบโอ้เล่าเรื่องคนผัวเมียอะไรก็จริงแต่มึงทำไม่ถึงสักอย่างกลายว่าถ้ามึงมาทำแบบนี้ลดความสนุกลงไปเยอะพอสมควรแต่มึงได้ความจริงมามันก็อาจจะได้ใจแฟนของคนกลุ่มนึงไปอะไรประมาณนั้นแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็โอเคถ้าเรื่องเทคนิคอย่างที่ท็อปว่าผมชอบเขาเรียกว่าการนำเสนอก็ซีล่าที่มันโอ้มันขึ้นมาแทนอะไรพวกนั้นชอบอยู่แล้วแค่นั้นเองส่วนใหญ่หนังเรื่องนี้ไม่ค่อยมีโทนเลยมากมายเป็นไงโทนรู้สึกว่าโทนจะแบบสีแบบออกฟ้าหนังเรื่องนี้มูดโทนจะไม่ได้หวือหวามากด้วยความที่ต้องการให้ดูจริงเขาสีในหนังเรื่องนี้มันเลยเป็นเราจะเห็นอะไรที่เรามันเป็นความจริงซะเยอะใช่มันจะไม่มีการย้อมกดเหมือนหนังสมมติหนัง Transformer จะแบบว่ามีบางฉากโอ้ฟ้าโอ้แบบเขียวอื้อเหลืองอ้อยมันจะไม่ค่อยขนาดนั้นมันจะเน้นความเป็นจริงมากกว่าบางฉากเนี่ยตัดอย่างที่บอกไงบางฉากเนี่ยสีของหน้าตอนนั้นน่ะเหมือนกูดูรายการถึงสารคดีเลยภาพแบบไม่มีจริงมากอะไรเงี้ยไม่มีอะไรมากกว่านั้นให้คะแนนเลยผมให้ก่อนก็ได้เรื่องนี้นะถ้ามองในแง่ของคุณภาพหนังมันเป็นหนังที่โอเคแหละดีผมมองว่ายากนะการที่จะทำให้มันดูได้เร็วขนาดนี้ไดอะล็อกที่มันดูจริงจังขนาดนี้แล้วก็ซีล่าก็ผมถือว่าก็ซีล่ามันเป็นตัวเอนเตอร์เทนอยู่แล้วในเรื่องนี้ทุกโมเมนต์ที่โผล่มาเนี่ยผมมองว่าผมสนุกกับทุกโมเมนต์ที่มาอาจจะน้อยไปบ้างอะไรไปบ้างมีคนข้างๆจะหลับเข้าใจกูบอกไม่หนุกอะไรนี้เราเข้าใจเลยว่ามันจะหลับแน่นอนแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าโอเคอยู่น้องมิวไงน้องมิวคนข้างๆจำได้ประเทศที่แล้วไงน้องมิวไม่ใช่นะมันน้องมิวไม่ใช่ชื่อนั้นด้วยเฮียมึงอย่าไปพูดเดี๋ยวเข้าใจผิดเฮียไม่ก็คือมันสนุกอยู่ในแบบผมรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าเหมือนเขาเคารพต้นฉบับแล้วมันก็เลยอาจจะไม่ถูกใจผมในบางอย่างผมยังไม่ได้ถูกใจโดยทั้งหมดคือไอ้ความแบบเนี้ยไอ้การเล่าโดยจริงจังมากไปอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าหนังลดทองความสนุกลงไปแต่รวมๆแล้วมันเป็นหนังดีที่อยากจะให้ไปลองดูถ้าใครอยากจะยิ่งถ้าชอบหนังการเมืองแล้วมีบางคนนะการเมืองมึงก็อินอย่างเลยอะไรเงี้ยก็ชอบมากก็แล้วแต่การเมืองคือความขัดแย้งนะจริงๆแล้วมันเป็นความขัดแย้งเนี่ยความการเมืองมันไอ้บางคนเนี่ยถ้าบอกโอ้โหสีสีการเมืองสนุกจังเลยอะไรงี้มันจริงๆแล้วการเมืองมันคือความขัดแย้งการเมืองที่มันมีขึ้นกฎหมายที่มันมีอะไรก็เพื่อควบคุมความขัดแย้งใช่ไหมป่ะมันคือความขัดแย้งไงชอบความขัดแย้งเหรอในเรื่องก็จะเห็นความขัดแย้งกันเยอะมีคนสาดิบมาเนี่ยมีคนเนี่ยสาดิบเนี่ยสาดิบแล้วชอบความขัดแย้งชอบเห็นคนตกกันทะเลาะกันเหรอผมบอกพี่ยางนึงว่าหนังเรื่องเนี่ยถ้าเป็น ID4 เล่าให้เร็วๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ID4 มึงเปลี่ยนก็ซีล่าเป็นเอเลี่ยนแค่นั้นเอง เหมือนกันเลย ไม่มีเหี้ยอะไรมันมึงเปลี่ยนง่ายๆเลยแต่พอจะดูโง่กว่าเลยถ้าเปรียบเทียบ ID4 มันจะดูโง่ทันทีเลย พอมาเทียบกับตรงนี้ให้เลยแล้วกันให้คะแนนเรื่องนี้ที่8คะแนนแล้วกัน โอเคตีสองแล้วสำหรับพี่คือสำหรับพี่เนี่ยพี่เฉยๆกับเรื่องนี้ไม่ได้มองว่าไม่ดีจุดที่ชอบก็มีเดี๋ยวเอาจุดที่ชอบก่อนก็ได้จุดที่ชอบคือพี่ชอบตัวก็อดซิลล่าแล้วพี่ชอบโมเมนต์คืออย่างที่พี่บอกพี่เคยดูตอนเด็กๆแล้วพอจะจำได้อารมณ์โมเมนต์อะว่าเราเคยรู้สึกกับก็อดซิลล่ายังไงเฮ้ยมันได้เห็นอีกครั้งนึงเต้น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 ขาดแค่ยืนแล้วว่าไปเสียงคำรามภาคนี้ยังไม่โดนเท่าไหร่มันจะมีอยู่เหมือนภาคไอ้2014มันมีเสียงคำรามที่ค่อนข้างโอ้โดนอยู่อันนี้มันร้องอยู่ที2ทีเองมั้งร้องน้อยแล้วร้องไม่ค่อยแรงมันร้องไปแรงมากอะไรนี้รอดูอาจจะมีเก็บไปร้องภาคสองอาจจะมีภาค2มีไคจูตัวอื่นมาสู้กันไงอาจจะร้องดังขึ้นคือความรู้สึกผมก็ซีล่าก็นึกว่ามันต้องแบบมันต้องแรงหน่อยนี่มันเหมือนกับโดนมิสไซล์ยิงแล้วแบบเอามันร้องนิดเดียวมันร้องเยอะอาจจะเพิ่งโตเปล่ายังพูดไม่เป็นแบบเสียงยังไม่แตกเนื้อหนุ่มมึงยังไม่แตกเนื้อหนุ่มพี่มันยังไม่แตกเนื้อหนุ่มต้องรอก่อนเดี๋ยวร้อยเสียงก็คือว่าสังเกตนะมันจะมีกรอกที่อกด้วยนะเหมือนเป็นกรอกอ่ะมันจะเหมือนเป็นกรอกอย่างนี้ที่หางอีกมีอะไรโอ้ชอบดีไซน์มากแล้วเขาบอกว่าผิวก็อดซิลล่าเขาต้องการให้มันนำเสนอถึงความแบบคือความทรมานความโหดร้ายจากการโดนระเบิดที่ฮิโรชิม่าเขาก็เลยทำเป็นดำๆอย่างนั้นอันนี้ไม่ล่ะแผลเวลาแผลแห้งหนังเวลาแผลเป็นแผลแม้เวลาเราแกะแห้งๆมันจำอ่ะใช่แล้วไอ้รูปทรงของมันอ่ะเขาบอกว่าเรฟเฟรนซ์จากใกล้ตัวเลยคือมะระเคยเห็นผิวมะระไหมเขาบอกเรฟเฟรนซ์จากมะระมันจะตุ่มปุ่มตะปำที่ผู้หญิงเขาชอบไปใส่ขี้เล่นโอ้ยใช่คือทำกับข้าวข้าวพูดผิดพูดผิดผู้หญิงเขาไปใส่ข้าวมะระที่มันตุ่ม
นั่นแหละพี่หมอโอ้ดีไซน์ดีแล้วถ้าเขาต้องการให้มันเรียวโอเคมันเรียวเลยแต่สำหรับพี่เนี่ยมันหนักไปหน่อยหนังมันสำหรับพี่คือพี่ต้องการบริโภคอะไรที่มันสนุกกว่านี้ไม่ได้หมายความไม่ดีแต่มันไม่ตรงที่ลูกค้าพี่เขาไม่ใช่ต้องการลูกค้าอย่างพี่แน่ๆพี่ไม่ใช่ลูกค้าเขาแน่นอนพี่ก็เลยให้เรื่องนี้ที่ 6.5 แล้วกันแต่สนุกนะสนุกเป็นบางช่วงมันจะมีช่วงก็ซิล่ามาไงมูช่วงก็ซิล่าบางช่วงที่เป็นการเมืองและที่เขาคุยกันสนุกสนุกมันก็สนุกอยู่แต่สำหรับพี่คือแรกๆนะผมว่าสนุกอยู่ช่วงแรกๆอ่ะมันมีตลกเยอะพอสมควรช่วงหลังมันจะค่อนข้างซีเรียสและดราม่าและอะไรประมาณนั้นใครมันหนักไปหน่อยบางช่วงคือมันพอแล้วแหละอาจจะเป็นบางช่วงที่แบบเราอินกับคำว่าเรารู้แล้วว่าก็ซิล่าแล้วเราเห็นโปสเตอร์ก็ซิล่าเราเห็นก็ซิล่าเราอยากดูก็ซิล่าแล้วแต่สิ่งที่เราไปเห็นในหนังคือเราเห็นนี่มันตัวอะไรอ่ะนี่มันตัวอะไรไหนเอาข้อมูลมากางกันดูเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เรารู้แล้วนะว่าก็ซิล่าเทเลอร์ก็รู้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบนิดนึงแต่ชอบเป็นอาร์มไงชอบมีเม็ดแปดตรงนี้คอได้คนเหี้ยตัวเหี้ยมือสังเกตขนาดนั้นเลยลองไปดูมันจะแบบมันเป็นวงเหมือนวงไม้อ่ะวุดพี่ชอบพี่จะชอบอะไรอย่างนี้มากถ้าเป็นโมเดลขึ้นมาคือจะชอบมากชอบแบบเม็ดแปดชอบสังเกตอ่ะว่าแบบมันดีไซน์อะไรชอบอะไรเงี้ยมันจะเป็นวงแล้วมันเหมือนเม็ดแปดอยู่ตรงกลางแล้วเม็ดแปดมันจะกระพือไว้แล้วแบบปู๊แล้วมันนี่นี่สวยหางก็เละๆหน่อยมีคนดูไกลๆไม่เห็นเลยต้องไปดูในภาพฮาร์ดเวิร์กอะไรที่เขาทำกันหรือว่าต้องไปดูในโปสเตอร์อะไรเงี้ยจะเห็นถ้าที่พี่ฟังมามันก็โอเคนะน่าสนใจใช่ไหมน่าสนใจดีแต่ว่าพี่อาจจะแบบมีแบบช่วงซึมๆนิดนึงก็ช่วงซึมๆคือง่วงช่วงการเมืองอาจจะคือไม่เรื่องนี้ถ้าไปดูนั่นแนะนำนะอย่าไปดูตอนกลางคืน ดูกลางวันเพราะว่ามันอาจจะแบบอยู่ในช่วงเวลาที่เรายังไม่ง่วงเท่าไหร่อะไรนี้ควรนอนมาให้พอเฮ้ยควรนอนมาให้พอพี่มีแปลกใจอย่างนึงพี่อายุเท่านี้พี่จะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้หนักไปสำหรับพี่มากเลยหนักไปพี่เป็นหนึ่งคนที่พี่โอเคการเมืองได้แต่ว่าอันนี้มันเยอะมากแน่นมากสำหรับพี่หนักเกินแต่มันมีเด็กคนนึงข้างหลังเด็กแบบเด็กตัวเล็กเลยหุยอินมากหัวเราะหัวเราะคิกคักอินเหลือเกินในโรงผมรู้สึกว่าดีอย่างนึงโรงผมทั้งโรงเลยหัวเราะกันเยอะมากช่วงแรกๆเนี่ยตัดไปหน้านายกกำลังง่วงเราไม่ง่วงนะครับอะไรนี่ มันตลกมากนึกออกไหมทั้งโรงอ่ะมันมีคนเถียงขึ้นมาด้วยมีคนเสียงว่าก็ทำไมมึงไม่รู้มึงสั่งมาดิอะไรอย่างนี้เถียงแบบสนุกนะจอยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าโอเคอยู่นั่นแหละพี่ยังไงต่อครับผมพี่ก็อย่ากระซิบอย่ากระซิบมันอินแบบการเมืองเครียดอะไรเงี้ยก็ฟังดูก็โอเคก็อยากดูนะเย็นมีโอกาสก็จะดูถ้ามีแผ่นก็ซื้อละเพราะว่าก็ติล่าก็ได้อะไรวะนั่นแหละก็ให้คะแนนความอยากดูนะให้ที่ 7.5 แสดงว่าพวกกูบิ้วให้มึงอยากดูได้ถึง 7.5 เลยใช่ไหมจะได้จริงๆมีคนเอาไปเทียบเหมือนกันนะหนังสัปปะหลาดแบบนี้นะมีคนไปเทียบหลายอันโหไปเทียบ The Host ที่ผมพูดไปที่กูพูดไปอ่ะว่าโห The Host แม่งหนังดีมากนะหนังเกาหลีอ่ะเออ The Host The Host โอเคกว่านะ The Host โดนกูโดนผีในท่อไอ้ไม่สัปปะหลาดในท่อสัปปะหลาดในท่อไอ้นั่นผมขึ้นหิ้ง The Host ของผมมันขึ้นหิ้งแต่เรื่องนี้ยังแปลกแน่ก็จริงแต่ผมมองว่าถ้าไปเทียบโอ้ไปเทียบกับหนังสัปปะหลาดหลายเรื่องนะของฝั่งเอเชียบ้างของฝั่งอเมริกาบ้างเรื่องนี้ยังรู้สึกว่าไอความครบรถเขายังน้อยไปหน่อยเขายังไม่ค่อยมีมันไม่ครบรถเท่าไหร่มันไม่ค่อยครบรถเท่าไหร่คือไม่ได้ต้องการโอ้มึงต้องมีแบบหลายอย่างอะไรงี้แต่ด้วยความที่มันมีอย่างเดียวแล้วมันดีจริงแต่ด้วยความที่มันค่อนข้างแบรนด์มันแบรนด์สำหรับผมแบรนด์มากผมเลยบอกว่าถ้ามันมีความครบรถเข้ามานิดนึงมีอะไรให้เราเข้าถึงได้มากกว่านี้น่าจะช่วยเติมแต่งให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยสนุกขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนั้นนั่นแหละหมดแล้วหมดกันแล้วก็ซิล่าหมดกันแล้วหมดแล้วลองดูใครชอบกูก็หมดด้วยหลายหลายคนสนุกกับมันก็โอเคหนังทำออกมามีคนสนุกคนทำเขาก็ดีใจเพราะว่าสุดท้ายเป้าหมายของหนังคืออยากให้ทุกคน enjoy ไงสำเนียงโถคุณไม่รู้หรอกคุณไม่รู้ด้วยเหตุนี่มันสำเนียงแถวบ้านผมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ enjoy อยากให้ทุกคน enjoy เพราะทุกคน enjoy ก็นั่นแหละเหมือนเรานี่แหละเราก็อยากให้ทุกคน enjoy กับรายการนี้เหมือนกัน enjoy ป่ะชอบมากเลยคืออะไรวะพี่นายเดอะวอยซ์เดี๋ยวนี้เดอะวอยซ์ชอบนั่นพี่นายนั่นนี่พี่นายชื่อไนท์ใช่ไหมอันนี้พี่เดย์เดอะวอยซ์ไนท์กับเดย์ต่างมากมุกภาษาอังกฤษไนท์บอกที่บ้านสอนมาไงเอ็นจอยอะไรแกเขาไม่สอนหรอฮะไนท์กับเดย์ได้ด้วยเหรอได้ดิกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยหรอ
พวกกูจะจบกันตรงไหนไม่ต้องให้กูช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยเพราะกูช่วยไม่ได้เออก็เห็นทำไมช่วงนี้ถึงข่าวพี่ฝั่งนี้หายไปอะไรอ๋อช่วงนี้พี่ติดเรียนติดเมียติดบ้าเมียเจ็ดแม่พวกเราเจ็ดแม่บ้าเมียติดเมียติดอยู่แล้วครับติดประจำติดทุกวันครับผมแต่ว่าดูน้องมะนาวเยอะไปหน่อยใช่ป่ะอันนั้นเขาเลยทำกันบ้านอ่านั่นแหละก็ติดเรียนแล้วก็แบบมีงานทำมาเยอะหน่อยกลับมาก็แบบแทบไม่ทำอะไรแล้ววันๆเดี๋ยวจะกลับมาแต่ถ้าหมดตรงนี้เดี๋ยวมีเวลาดูน้องมะนาวมันเจ็ดวันสิบห้าทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวห้าทีทีแป๊บเดียวพี่เสร็จแชร์น้องมะนาวได้กูว่าคนรักมึงแน่นอนเขารอว่ากันเยอะมากไอ้เหี้ยน้องมะนาวบางทีก็แบบกลัวไปซ้ำกับเพจเฮ้ยเอาไหมเพจเราคือเราจะมีวาร์ปให้แชร์คลิปมีคลิปอยู่ในมือเยอะมากเลยเนี่ยมีคลิปอยู่ในมือเยอะมากเลยครับอยู่ในเครื่องเยอะนี่เอาไหมปล่อยกันในนี้ชิดแม่โดนจับก็ไปด้วยกันไปด้วยกันเลยวะไม่ไปเลยนะโดนจับแม่ก็ไปด้วยกันเอาไหมคลิปเนี่ยปล่อยหมดเลยเขาแจ้งความมันนะเงียบนะน้องมะนาวเขาแจ้งความมันนะแหละก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวแชร์แน่นอนครับผมอาจจะมีวันสองวันช้าบ้างอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวกลับมาตอนนี้ทำงานติดงานนิดนึงพี่ท็อปมีอะไรฝากไหมส่งพี่ท็อปก็หายไปบ้างตัดช้าบ้างเลยบ้างรู้ตัวเองมันหมดด้วยมีไม่ต้องรอให้คนในทวงบางทีน้องพี่ตัดเสร็จยังเหมือนน้องบางคนก็จะรู้ว่าพี่ตัดอยู่พี่อยากดูแล้วนะเรื่องต่อไปเป็นอะไรครับเสร็จหรือยังอะไรอย่างงี้มึงต้องดีใจนะที่เขาแบบรอผลงานแล้วคิดในแง่ดีๆเฮ้ยดีจะแอบยิ้มคนเดียวเลยปื้มยิ้มทั้งวันเลยบางคนบอกเฮ้ยพี่รายการพี่ตัดดีมากหน้าบานนี่ทำไมวะทำแบบที่พี่ท็อปทำกับพี่อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงรู้สึกโหวงมากเลยมันโหวงก็เนี่ยแหละโหวงเหมือนกันแหละวิวมันเคยโดดหอมั้ยนอนมาปลายเคยเข้าค่ายลูกเสือแล้วโดดหอโหวงแบบนั้นโหวงแบบประกาศนียบัตรถูกเฮ้ยได้ประกาศนียบัตรเหรอพี่ได้เข็มกัดรูปล่มพี่ปีกได้ๆๆๆอ๋อแต่พี่ไม่ได้ตั้งใจจะลงไม่เคยโดดมันดันพี่โหไม่ได้มันเพราะว่าเขาดันพี่แบบเขาไม่ดูมึงหรอกไอ้เหี้ยมึงพูดเลยอ๋อนั่นน่ะมันดันกูนั่นแหละดันแรงด้วยเออแต่ก็ตกใจอ่ะของพี่สมมุติทหารเป็นกล้องนะของพี่คือพี่ไม่ต้องเย้ยังเกิดในหนังในหนังไม่ดูนี่ต้องยิ้มแบบเย้แล้วเอ็นตัวลงไปโคตรหล่อเลยบ๊าบภาพที่เห็นคือจุกเหี้ยเหมือนเล็บจะแตกใครจำได้พังโดดหอตอนมาปลายเล็บแทบแตกอ่ะโหจุกที่เหี้ยมึงต้องจัดการดีๆดีให้มันรัดมันรัดมันเต็งมันดีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้แบบฟิตเปี้ยไงเวลาช่วงลงไปอ่ะมันจะแบบบึ๊กบึ๊กมันจะอ่านโอ้ยเดี๋ยวจะหักคือแบบมันแบบว่ากระแทกอ่ะกระแทกโหมันเลยวันนั้นรู้เลยว่าช่วงที่คือมันพี่จำได้กระแทกอยู่2ครั้งแต่มันไปจบที่นี่ไข่เราลืมไข่ไปก่อนจินตนาการไว้แล้วมีลูกเล็ดอยู่ตรงนี้เชือกอะพาดตรงนี้ไปเกี่ยวนิดนึงปลอดภัยแต่ลูกเล็ดเนี่ยมันข้ามไปอยู่อีกฝั่งนึงแล้วมันก็เกี่ยวอย่างนี้กูก็กว่าจะถึงโอ้โหมันไหลเร็วมากแต่กูเหมือนชีวิตไม่โคตรสโลว์อะชีวิตกูไม่โคตรสโลว์อะแล้วตอนหน้าเป็นการโดดหอที่แบบเข็มกัดสโลว์ถ้าสโลว์หน้าไปยังไงเข็มกัดยังอยู่เลยภูมิใจไหมทุกวันนี้ยังอยู่มาเป็น20ปีแล้วภูมิใจเลยภูมิใจลงไม่มันเล็กไข่มันใหญ่มึงโอ้โหมึงนั่งดูทุกคนจะเห็นว่ามันใหญ่มากครับคือแบบว่ามันลงแล้วมันคือมันผิดที่ผิดทางอ่ะแล้วแบบโอ้โหเอาลงเอาลงเถอะขอร้องอ่ะมันโคตรจุกอ่ะจำได้เป็นการโดดของที่จุกมากพี่เหี้ยแล้วไม่ลืมเลยไม่เคยโดดวะไม่ได้โดดอ่ะไม่เคยโดดเอาจริงเหรอไม่เคยโดดพี่โดนค่ายนี่ค่ายอบรมกองบิน7ไม่เคยไม่เข้าอ่ะไม่เข้าพี่โดนค่ายนะค่ายประมาณเป็นเด็กไม่ดีแล้วแบบเขาจับไปเข้าค่ายเด็กเป็นเด็กแบดบอยเด็กไม่ดีเนี่ยไม่ได้เด็กไม่ดีเขาไม่เข้าทุกคนได้เข้ามึงโดดปะเนี่ยคุณโดดเรียนจบมาได้ไงเขาจะเอาพวกมาสายพวกมาสายพวกเรียนไม่เก่งพวกแบบตั้งเกเรอะไรเงี้ยของพี่เข้าไปแบบว่าออกแนวแบบมีอย่างนึงที่พี่แบบโคตรเสียดายชีวิตนี้เป็นเสียดายมากเสียดายจริงตอนม.6 มันจะมีให้เลือกว่าจะไปเข้าค่ายในเมืองหรือเข้าไปน้ำตกในป่าจังหวัดมีไหมมีอะไร
เข้าค่ายให้ไปเลือกที่เด็กที่ต่างจังหวัดนะมันจะมีให้เลือกกันมีแยกสายให้เลือกเลยครูให้เลือกเลยไปเข้าค่ายถ้าเข้าค่ายในเมืองจะเข้าค่ายที่สวนสยามที่เดียวกันได้เป็นสวนสยามนะกูก็ไปเด็กต่างจังหวัดนะไปตัวสยามสวนสยามที่ไหนกรุงเทพตื่นมากนะมันจะแบบเฮ้ยเราสวนสยามนะมีการน้ำตกไปทำไมน้ำตกบ้านกูอยู่ในป่าอยู่แล้วออกหลังบ้านกูแทบจะถึงน้ำตกเลยอะไรเงี้ยเราตัดสินใจไปเที่ยวไอ้สวนสยามหรือตอนนี้มันทำไมกูไม่ไปเข้าป่าวะน่าจะได้กางเต็นท์แบบทำอาหารได้ไปกางเต็นท์เล่นน้ำตกอยากเล่นอย่างนั้นเออเป็นช่วงได้ด้วยอายุด้วยตอนนั้นยังคิดไม่ได้ตอนนั้นยังเร็วเป๋วอยู่แต่รู้สึกได้ว่าตอนนั้นน่ะตอนนั้นมีผู้หญิงที่ชอบหลายคนชอบหลายคนคือชอบหลายคนชอบอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่ากูชอบแต่มึงชอบเขาอะไรแต่กูแบบน่ารักอ่ะเด่นชัยน่ารักไม่เด่นชัยเขาชอบคนเดียวแล้วมีบางส่วนนะส่วนใหญ่จะไปที่น้ำตกกูยังเสียดายแล้วถ้ามีกูไปน้ำตกอยากไปดูเลยดีนะได้เห็นดีๆแล้วนมตอนนั้นนมเด็กนะปึ้งกระป๋องอะไรเพิ่งขึ้นเลยไฟก็จะไฟพี่น้องชอบไปเลยชอบเลยตอนนั้นคุกตอนนั้นมันไม่คุกเราก็เด็กเหมือนกันไงเราก็เด็กนะถ้าเราโดนก็ไม่เท่าเดียวมันไม่ได้เกิดมาแก่เลยมีเด็กก่อนมีช่วงเด็กไม่ได้เกิดมาอยู่ท้องมันไม่ได้เกิดมาปุ๊บมันเป็นอย่างนี้แล้วมีเด็กก่อนมึงเข้าใจผิดแล้วพอแล้วมั้งทิ้งไว้ท่านี้ไปยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกัน Exif เหมือนเดิม Exif Entertainment XXIV ครับหรือเซิร์ชหนอนหนังก็ได้ปัจจุบันนี้เซิร์ชรีวิวหนังเจอแล้วนะใน YouTube อ่ะรีวิวหนังปั๊บเห็นลองไปเซิร์ชดูครับผมเราพยายามทำให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนามากขึ้นโง่อยู่ปีด้วยครับหาไม่เจออยู่ปีกว่าฝากด้วยครับผมเจอกันครับสวัสดีครับแทนมันก็ต้องมาเจอสุดยอดมันก็ลอยโตขึ้นแต่ฟอสซิล่าเพิ่งขึ้นมาแต่น้ำมันโตขึ้น